02-114-8114สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมศิโรจน์ขำไพบูลย์รายการตาสว่างทางเพจ Voice TV และYouTube Voice TV นะครับเราพบกันนะครับทางช่องทางนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันและเวลาเดียวกันนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับรวมทั้งติด Hashtag ตาสว่างนะครับเพื่อที่ผมจะได้เข้าไปอ่านความเห็นของท่านผู้ชมได้ด้วยตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับแชร์คลิปก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ให้ท่านผู้ชมนะครับเห็นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ในช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงกันนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าการเมืองเข้มข้นนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเมืองที่โซเชียลมีเดียนะครับมีความร้อนแรงมีความคึกคักนะครับแล้วก็หลายส่วนนะครับที่มีบทบาททางการเมืองนะครับทั้งที่เป็นผู้เล่นโดยตรงนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นผู้เล่นโดยตรงแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ถูกมองว่ามีอิทธิพลทางการเมืองนั้นตลอดคืนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็มีการแสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Twitter ยังดุเดือดนะครับจริงๆก็ต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าพอมองย้อนไปเนี่ยผมก็งงเหมือนกันว่าเรากลายเป็นสังคมซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ที่มีบทบาททางการเมืองเนี่ยนะครับดูเหมือนจะใช้ Twitter เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองแล้วก็เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมืองซึ่งหลายครั้งเนี่ยบางครั้งก็ทำให้เกิดความชัดเจนทางการเมืองบางครั้งก็ทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองดูร้อนแรงมากขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดแต่บอกได้ว่าหลายครั้งนะครับการสื่อสารนะครับทำให้คนเกิดความสับสนนะครับแล้วก็กลายเป็นชนวนของปัญหาต่างๆที่มันโอลหม่านวุ่นวายตามมานะครับซึ่งก็แล้วแต่มุมมองนะครับต่างคนต่างคิดนะครับก็เกิดขึ้นนะครับวันนี้เองตอนเช้านะครับสถานการณ์การเมืองก็มีหลายเรื่องที่เข้มข้นร้อนแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผมพยายามจะคิดทบทวนว่าสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราอยู่ในเวลานี้คือสถานการณ์แบบไหนนะครับวิธีคิดของผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยผมคิดแบบสามัญสำนึกของคนปกติเหมือนมนุษยชาติปกตินะครับเป็นสามัญสำนึกแบบที่แม้กระทั่งเด็กประถม6ก็เข้าใจนะครับนั่นก็คือเมื่อเรามีการเลือกตั้งนะครับผู้นำประเทศนะครับการเลือกตั้งผู้นำประเทศผู้นำประเทศก็ควรจะเป็นคนที่ชนะในการเลือกตั้งกติกานี้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเป็นกติกาที่การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ใช้แบบนี้เป็นกติกาที่การเลือกตั้งตัวแทนคอนโดก็ใช้แบบนี้นะเป็นกติกาที่การเลือกหัวหน้าห้องก็ใช้แบบนี้นะครับเป็นกติกาที่การเลือกนะครับประธานนักเรียนก็ใช้แบบนี้นะครับเป็นกติกาที่การเลือกผู้นำสหภาพแรงงานก็ใช้แบบนี้แม้กระทั่งเป็นกติกาเลือกกรรมการจัดงานวันฉลองปีใหม่หรือฉลองคริสต์มาสนะครับตามบริษัทต่างๆก็ใช้กันแบบนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความจำเป็นของแต่ละองค์กรนะครับแต่ละการรวมตัวของกลุ่มมนุษย์นะครับแล้วมีการเลือกตัวแทนนะครับการเลือกตัวแทนมาได้2แบบแบบที่1คือมาจากการแต่งตั้งนั่นก็คือผู้มีอิทธิพลเป็นคนเลือกเองว่าพอใจใครนะครับเช่นถ้าเป็นหัวหน้าห้องบางโรงเรียนก็บอกว่าหัวหน้าห้องมาจากการที่ครูใหญ่ชอบใครคนนั้นก็เป็นหัวหน้าห้องนะครับบางโรงเรียนบอกว่าหัวหน้าห้องมาจากการที่ให้เด็กๆ เป็นคนเลือกกันเองนะครับกรรมการคอนโดนะครับจะมาจากไหนนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากการที่ลูกบ้านเป็นคนอยู่แล้วก็เลือกกันเองนะครับคงมีไม่กี่ที่ที่กรรมการคอนโดมาจากบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของคอนโดบอกว่าผมจะให้คนนี้เป็นกรรมการคอนโดพวกคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคงไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นกติกาของประเทศนะครับกติกาของการเลือกนักเรียนประธานนักเรียนกติกาของการเลือกกรรมการคอนโดกติกาของเลือกการเลือกกรรมการผู้ใหญ่บ้านตรงไปตรงมาเงียบเรียบง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนั่นคือคนที่ชนะการเลือกตั้งเขาต้องได้ตั้งรัฐบาลเขาต้องได้เป็นตัวแทนของประชาชนจะชนะกี่คะแนนนั่นคือกติกาของประเทศนี้เป็นแบบนี้นั่นคือกติกาที่แม้กระทั่งการเลือกหัวหน้าห้องเป็นแบบนี้นั่นคือกติกาที่แม้กระทั่งการเลือกกรรมการคอนโดก็เป็นแบบนี้การเลือกกรรมการสหกรณ์ก็เป็นแบบนี้การเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นแบบนี้นะครับไม่มีกติกาไหนที่จะต้องมานั่งโต้เถียงกันว่าคุณชนะแต่คุณยังเป็นผู้แทนไม่ได้คุณยังเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้คุณยังเป็นหัวหน้าห้องไม่ได้คุณต้องไปรวมเสียงกับคนที่ไม่ได้เลือกคุณด้วยเพื่อให้คุณได้เป็นหัวหน้าห้องไม่มีนะครับไม่มีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องที่ไหนที่บอกว่านักเรียนในห้องมี60คน60คนเลือกเด็กชายทิมมาเป็นหัวหน้าห้องแต่กติกาของห้องเรียนนั้นบอกว่าถึง60คนเลือกเด็กชายทิมมาเป็นหัวหน้าห้องเด็กชายทิมต้องไปหาคนมาอีก20คนที่ไม่ได้อยู่ในห้องให้โหวตเด็กชายทิมด้วยกติกาแบบนี้ไม่มีในการเลือกเด็กนักเรียนเลือกหัวหน้าห้องไม่มีในการเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าบ้านหนองอีเกิ้งเลือกผู้ใหญ่บ้านประชากรหนองอีเกิ้ง 1,000 คน800คนเลือกเด็กผู้ใหญ่ทิมเป็นนายกจาก 1,000 คนนะครับในเมื่อ 1,000 คนทั้งหมู่บ้าน
เลือกผู้ใหญ่ทีม800คนผู้ใหญ่ทีมก็ต้องได้เป็นนายกไม่มีกติกาประเภทว่าต่อให้ผู้ใหญ่ทีมมีคนเลือก800คนจากทั้งหมู่บ้าน 1,000 คนผู้ใหญ่ทีมต้องไปหาอีก250คนซึ่งอยู่หมู่บ้านอื่นมาเลือกด้วยไม่มีกติกาแบบนี้นะครับแต่ในประเทศเรามีกติกาแบบนี้แล้วกติกาแบบนี้กำลังเป็นเงื่อนไขนะครับให้การจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากความต้องการของประชาชน 14.2 ล้านเสียงนั้นกำลังถูกเขย่าความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงแล้วผมเชื่อว่าพอเรามองโดยภาพรวมแล้วความพยายามจะเขย่าความเชื่อมั่นนั้นเป็นเหมือนวงออร์เคสตรานะครับเป็นความพยายามประสานเสียงของหลายกลุ่มหลายฝ่ายให้คนคิดว่าการตั้งรัฐบาลจากความต้องการของประชาชนไม่สามารถทำได้นะครับคนที่ประชาชนเลือกเป็นอันดับหนึ่งไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ในประเทศนี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับในยุคที่คุณธนาธรเจอมาในปี2562นะครับคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะในยุคคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นั้นและในยุคคนอื่นๆด้วยเช่นคุณชวนคุณอภิสิทธิ์หรือนายกทุกคนในประเทศไทยคุณบรรหารศิลปะอาชาพลเอกชวลิตยงใจยุทธไม่เคยมีใครเคยเจอเหตุการณ์ในแบบนี้เพราะว่าไม่มีกติกาที่การเลือกตั้งนะครับนายกรัฐมนตรีความต้องการของประชาชนทั้งประเทศจะต้องมีคน250คนมาคอยเซ็นเซอร์นะครับต้องขออนุมัติจากอีก250คนต่อให้มีคนเลือกไปเรียบร้อยแล้วให้เป็นนายกก็ตามต้องไปขอความร่วมมือจาก250คนซึ่งไม่ใช่ตัวแทนประชาชนให้มาเลือกเพราะฉะนั้นคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์โชคดีนะครับเช่นเดียวกับคุณสมัครสุนทรเวชโชคดีที่ในยุคที่คุณทักษิณร้อนแรงในยุคที่คุณยิ่งลักษณ์ร้อนแรงนะครับในยุคที่คุณสมัครร้อนแรงนะครับคุณชวนหลีกภัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยครับในยุคที่ท่านเหล่านี้ร้อนแรงเนี่ยนะครับไม่มีแต่กติกาในลักษณะนี้ว่าการเลือกนายกไม่จบที่คูหาเลือกตั้งการเลือกนายกต้องจบโดยมีอีก250คนมาอนุมัติว่าคนที่ประชาชนเลือกนั้นเหมาะสมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับกติกาแบบนี้เป็นกติกาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วกติกาแบบนี้กำลังเปิดทางให้มีการทำลายการเลือกตั้งทำลายประชาธิปไตยนะครับหรือพูดง่ายๆคือเป็นความรู้สึกของประชาชนว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะเลือกตั้งไปทำไมนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วผมเชื่อว่ากระบวนการทั้งหมดนี้มีความเชื่อมโยงกันนะครับมีความพยายามของหลายฝ่ายต่างคนต่างทำแต่จุดจบมันจะเดินไปสู่จุดเดียวกันคือทำให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำให้พรรคก้าวไกลซึ่งมีคนเลือกเขา 14.2 ล้านเสียงโดยที่เขาไม่มีหัวคะแนนเลยพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลทุกพรรคยอมรับว่าก้าวไกลไม่ได้ซื้อเสียงเลยสักบาทเรากำลังจะเป็นประเทศที่อุบาทที่สุดนะครับมีพรรคการเมืองซึ่งไม่ซื้อเสียงเลยแล้วมีคนเลือกเขา 14.2 ล้านเสียงแล้วกลุ่มอื่นๆพยายามขัดขวางพรรคการเมืองที่ไม่ซื้อเสียงเลยเนี่ยให้เป็นรัฐบาลไม่ได้แล้วทำให้อำนาจรัฐกลับไปวนเวียนอยู่กับวงจรของนักการเมืองซึ่งมีทั้งส่วนที่ซื้อเสียงเข้ามาและมีทั้งส่วนที่หาเสียงด้วยความสุจริตนี่คือความเป็นจริงของประเทศไทยนะครับดังนั้นคนไทยเรียกร้องกันเยอะไม่อยากได้รัฐบาลซื้อเสียงนะครับไม่อยากได้รัฐบาลที่มีนอกมีในไม่อยากได้รัฐบาลที่ไม่ตรงไปตรงมาวันนี้นะครับเรามีพรรคการเมืองซึ่งมีคนเลือกเขา 14.2 ล้านเสียงนะครับไม่มีการซื้อเสียงเลยแต่ว่าความพยายามของเกือบจะทุกฝ่ายนะครับที่กลายเป็นผู้เสียประโยชน์โดยปริยายจากการที่พรรคการเมืองนี้ชนะเป็นอันดับหนึ่งนะครับกำลังจะพยายามทำให้การจัดตั้งรัฐบาลทำไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกติกาที่สว.นะครับออกมาตั้งเงื่อนไขว่าถ้าผู้ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งมีคนเลือก 14.2 ล้านเสียงทำสิ่งที่สว.ไม่พอใจสว.ก็จะไม่ยกมือให้แค่คำพูดนี้ก็คือการเหยียบหน้าประชาชนและคนที่ประชาชนลด 14.2 ล้านเสียงมีหน้าที่ปนเปื้อนสนองความต้องการของสว.ไม่มีประเทศไหนในโลกมีกติกาแบบนี้ไม่มีนะครับที่อังกฤษที่ผู้นำประเทศซึ่งชนะการเลือกตั้งจะมีสว.ซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกมาบอกว่าคุณเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ที่อังกฤษคุณเป็นหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่อังกฤษคุณเป็นนายกไม่ได้คุณต้องไปทำตัวให้สว.พอใจก่อนสว.ถึงจะเลือกพวกคุณไม่มีนะครับสิงคโปร์นะครับคนไทยชอบบอกว่าชอบการเมืองสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นการเมืองดีไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่ผู้นำสิงคโปร์นะครับได้ชัยชนะในการเลือกตั้งมานะครับแล้วก็ต้องมีสว.มาบอกว่าคนที่ชนะการเลือกตั้งสิงคโปร์คุณยังไม่ได้เป็นผู้นำประเทศคุณต้องทำเรื่องที่สว.ต้องการก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง1เรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4สว.ถึงจะโหวตคุณเป็นผู้นำตามที่ประชาชนเลือกกติกาแบบนี้ไม่มีนะครับที่มาเลเซียก็ไม่มีกติกาแบบนี้ว่าคนที่ประชาชนเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องทำตามสิ่งที่สว.ต้องการก่อนข้อ1คืออะไรข้อ2คืออะไรข้อ3คืออะไรข้อ4คืออะไรและหากคุณไม่ทำตามที่สว.ต้องการสว.จะไม่เลือกคุณเป็นนายกกติกาแบบนี้ไม่มีนะครับมันกติกาที่มันไม่มีในนานาอารยประเทศแต่มันมีในประเทศไทยนี่กำลังทำให้เกิดความสับสนโอลหม่านทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่แพร่ระบาดในเวลานี้คือถ้าเป็นอย่างนี้เราจะมีการเลือกตั้งไปทำไมนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนี้คือกระบวนการทั้งหมดขององค์คาพยพต่างๆในผู้มีอำนาจนะครับ
ทุกส่วนกำลังจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสียงประชาชนหนุนหลังอยู่ทั้งสิ้นเกือบจะ27ล้านเสียงเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้วันนี้กะทิมาร่วมรายการสวัสดีครับกะทิสวัสดีค่ะเป็นไงครับกะทิวันนี้กะทิไปทำอะไรมาบ้างครับตอนเช้าเมื่อเช้าไปหาคุณกัญจนาศิลปอาชาอ๋อถามเรื่องโหวตนะครับใช่แกว่าไงให้คุณกัญจนาพรรคแกได้กี่เสียงนะฮะ2จริงเหรออันนี้ลืมไปแล้วจริงๆบัญชีรายชื่อได้2เหรอเออแล้วสสไม่ได้จำตัวเลขเขาเลยนะพอเป็นพักนะเออโอเคนะครับก็อันนี้สิ่งที่กะทิก็ต้องไปถามนี่ก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะเพราะถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเราไม่ต้องไปไล่ถามพักการเมืองทั่วไปแล้วว่าคุณจะโหวตคนที่ชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศหรือเปล่านะครับถ้าเป็นประเทศอื่นกระบวนการวันนี้เราจะมีนายรัฐมนตรีคนใหม่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่มีทางเป็นอื่นไปได้นะครับอันนี้คือความผิดปกติของประเทศไทยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงความผิดปกติตอนนี้ข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของการโต้เถียงกันเรื่องตำแหน่งประธานสภาครับตำแหน่งประธานสภาเนี่ยนะครับก็มีคนถามผมเยอะผมก็ยึดหลักของผมว่าผมหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นซึ่งมันจะไปเข้าทางฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะว่ามันจะถูกตีความว่าเป็นพวกนั้นพวกนี้แต่ว่าในเมื่อมีคนถามผมเยอะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ยนะครับผมยังไม่ตอบว่าผมมองยังไงนะครับแต่ผมตอบแบบนี้แล้วกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งมันไม่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่ผมไม่เคยเห็นการเมืองหลังเลือกตั้งยุคไหนที่ตำแหน่งประธานสภาเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แม้กระทั่งในยุคปี2562นะครับตอนนั้นเนี่ยเพื่อไทยชนะอันดับ1 นะครับแต่พลังประชารัฐนะครับทำทุกทางในสุดพลังประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลทั้งที่แพ้เลือกตั้งเป็นพรรคอันดับ2เพราะโมเดลพลเอกประยุทธ์คือพรรคอันดับ2เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเนี่ยเราเคยเห็นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนว่าคุณเป็นพรรคอันดับ2แล้วคุณได้ตั้งรัฐบาลปัญหาของพลังประชารัฐในเวลานั้นคือเมื่อเขาเป็นพรรคอันดับ2แล้วเขาพยายามตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการเสียงโหวตพลเอกประยุทธ์นะครับประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์เกิดปัญหาขึ้นมานั่นคือว่าประชาธิปัตย์เคยประกาศไม่หนุนพลเอกประยุทธ์ดังนั้นเมื่อพรรคอันดับ2อยากตั้งรัฐบาลทั้งที่ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งก็จำเป็นต้องได้เสียงประชาธิปัตย์ก็เลยมีความพยายามขอเสียงประชาธิปัตย์ซึ่งเคยบอกว่าไม่หนุนประยุทธ์เป็นนายกเลยจบที่เรื่องของตำแหน่งประธานสภานะครับว่าประธานสภานะครับประชาธิปัตย์ต้องได้ตำแหน่งประธานสภานะครับเพื่อให้สมศักดิ์ศรีถึงจะไม่ใช่พรรคที่เป็นพรรคใหญ่ในการเลือกตั้งแต่ต้องได้ตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแล้วคุณชวนหลีกภัยเองก็เป็นคนที่ในแง่บารมีก็ถือว่ามีความเหมาะสมเพราะเคยเป็นนายกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปี62เป็นครั้งแรกที่ตำแหน่งประธานสภากลายเป็นเรื่องที่จะต้องมาเถียงกันว่าใครควรจะได้หรือใครควรจะไม่ได้นะครับทีนี้พอปีนี้เนี่ยเรื่องนี้กลายประเด็นเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าเริ่มมีกระแสว่าเพื่อไทยบอกว่าเพื่อไทยควรจะได้ก้าวไกลบอกว่าก้าวไกลต้องเป็นคนได้เพราะกติกามันคือพรรคอันดับ1 นะครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของก้าวไกลด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องที่ถ้าวันนี้เพื่อไทยเป็นอันดับ1เพื่อไทยก็ได้ประธานสภาไปนะครับถ้าเสรีรวมไทยเป็นอันดับ1ก็ได้ประธานสภาไปที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ยกเว้นปี62แล้วก็อาจจะยกเว้นนิดๆหน่อยๆนะครับในเวลาที่มันเกิดความขัดแย้งทางการเมืองหนักๆเช่นบางยุคคุณอุทัยพิมพ์ใจชนได้เป็นนะครับมีสสในสังกัด3คนแต่ได้เป็นแต่นั่นคือสถานการณ์พิเศษมากๆแล้วคุณอุทัยก็เป็นคนที่มีความพิเศษกว่าคนอื่นในสภานะครับเป็นคนที่ตอนนี้คนก็ยังนับหน้าถือตาอยู่แต่ถ้าถามตามสถิติความเป็นมานะครับทุกรัฐบาลในสถานการณ์ปกตินะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นรัฐบาลในสถานการณ์ปกติตลอดเวลาแต่ความปกติที่มันเคยเป็นยุคคุณทักษิณ นะครับประธานสภาคืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาซึ่งก็มาจากพรรคไทยรักไทยที่ชนะอันดับ1 นะครับยุคคุณสมัครสุนทรเวชประธานสภาคือคุณยงยุติยะไพรัตน์ซึ่งก็มาจากพรรคพลังประชาชนซึ่งชนะการเลือกตั้งอันดับ1ยุคคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับประธานสภาก็คือคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ซึ่งมาจากพรรคที่ชนะการเลือกตั้งอันดับ1ยุคคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกด้วยกระบวนการทางการเมืองที่ไม่ปกตินะครับพรรคพลังประชาชนถูกยุบหลังจากนั้นพลังประชาชนบางส่วนแตกไปทำพรรคภูมิใจไทยนะครับภูมิใจไทยชัยชิดชอบก็เลยได้เป็นประธานสภาเพราะพรรคอันดับ1ตอนนั้นกลายเป็นฝ่ายค้านคือพรรคเพื่อไทยนะครับส่วนพรรคที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือพรรคอันดับ2พรรคอันดับ2เมื่อต้องการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็เลยต้องมีภูมิใจไทยมาเสริมก็เลยต้องตกลงกับภูมิใจไทยให้ตำแหน่งประธานสภากับพรรคที่เป็นพรรคมาเสริมให้พรรคอันดับ2จัดตั้งรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ปกติเป็นแบบนี้นะครับในสมัยที่คุณบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประธานสภาคือคุณบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณนะครับในสมัยที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นก็คืออาจารย์วันนออย่างที่บอกไปนะครับในสมัยคุณชวนรอบที่1ก็คืออาจารย์มารุตบุญนาคก็เป็นประธานสภาไปเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามอดีตเป็นแบบนี้นะครับในการเมืองปกติเป็นแบบนี้ไม่ได้เข้าใครออกใครนะครับไม่ต้องมาบอกว่าอันนี้เข้าข้างก้าวไกลเข้าข้างเพื่อไทยไม่ใช่อดีตมันเป็นแบบนี้นะครับอดีตเป็นแบบนี้เราไม่สามารถโกหกอดีตให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่า
ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยผมไม่บอกว่าใครควรจะเป็นระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับเพราะว่าไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งแล้วผมคิดว่าระบบประชาธิปไตยสำหรับผมมันสำคัญนะครับมากกว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมความขัดแย้งประเภทเพื่อไทยต้องได้เป็นก้าวไกลควรจะได้เป็นนะครับถ้าสมมติอาจารย์เซว่าตอนนี้ใครเป็นปูอะแล้วถ้าสมมติพลิกล็อกกันถล่มทลายตอนที่ได้ประธานสภาจริงๆที่ไม่ใช่แบบตัวเลือกที่อยู่บนกระดานก็อาจจะแบบอ้าวนี่เดี๋ยวพูดมัดตัวอะไรอย่างงี้ด้วยไม่ได้คิดเรื่องพูดมัดตัวแต่ว่าในแง่สื่อเนี่ยเราจะไปบอกว่าใครควรเป็นใครควรไม่เป็นไม่ได้มันไม่ใช่หน้าที่เรามันไม่ใช่หน้าที่สื่อนะครับหน้าที่สื่อไม่ได้มีหน้าที่ในการบอกว่าคนนั้นควรเป็นหรือเป็นวันนี้เรานั่งทำหน้าที่แบบนี้นะครับเราต้องชัดเจนถ้าเกิดเราไปช่องอื่นแล้วเขาสัมภาษณ์เราในฐานะคอมเมนเตอร์อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่วันนี้เรานั่งในฐานะพิธีกรเนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าสมมติเราบังเอิญเราไปให้สัมภาษณ์ในPPTV ไทย PBS เขาถามอย่างเงี้ยเสถียรถามอย่างเงี้ยเราก็ต้องตอบว่าเราคิดแบบนี้ในฐานะคอมเมนเตเตอร์เพราะนั่นคือเราตอบในมุมมองของเราแต่ในฐานะเป็นพิธีกรเนี่ยเราต้องสะท้อนมุมมองคนอื่นพิธีกรคือคนสะท้อนมุมมองคนอื่นใช่ไหมครับแต่คอมเมนเตเตอร์เนี่ยสะท้อนมุมมองตัวเองความแตกต่างกันคือณตรงนี้นั่งในฐานะพิธีกรเนี่ยตอบคำถามแบบนี้ไม่ได้ขอแทรกเพิ่มเติมพอดีว่าไปนั่งเช็คตัวเลขกับทางกกต. อีกรอบนึงสรุปชาติไทยพัฒนาปฏิริษีคนเดียวนะคนเดียวเลยคนเดียวแต่ว่าเขตเขาอ่ะได้9คนคุณกัญจนาใช่ค่ะไปถามคุณกัญจนาก็คือไปถามเขาแล้วคุณเวลาวุฒิลงเขตเหรอฮะเวลาวุฒิลงเขตใช่ไหมท็อปไหมหรอไม่รู้ท็อปลงเขตหรือกัญจนาลงหรือกัญจนาไม่ได้ลงไม่ได้ค่อยได้ตามทางนี้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะครับก็นั่นแหละแต่ไปถามเรื่องสเปคของคนที่เขาอยากจะโหวตที่เป็นนายกรวมถึงกับสเปคของประธานสภาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณกัญจนาในมุมที่แกเป็นแบบที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคอะเนาะแกก็จะเหมือนให้มุมมองว่ายกตัวอย่างละกันคนที่โดยส่วนตัวคุณกัญจนาบอกโดยส่วนตัวมองว่าคนที่ทำหน้าที่ได้ดีคือท่านชวนหลีกภัยอะไรอย่างเงี้ยว่าไปฟิลครับก็เพราะเนี่ยเรื่องประธานสภาเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งถึงขั้นอาจจะทำให้ MOU รัฐบาลล่มด้วยนะครับผมไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยควรจะเป็นหรือก้าวไกลควรจะเป็นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ผมไม่ยุ่งในสถานภาพที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมไม่ตอบนะครับแต่ผมเล่าอดีตว่าอดีตเป็นแบบนี้นะครับในอดีตยุคคุณทักษิณยุคคุณสมัครสุนทรเวชยุคคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยุคคุณชวนหลีกภัยยุคพลเอกชวลิตยงใจยุทธยุคคุณบรรหารศิลปะอาชาผมว่าเรากล่าวได้นะครับว่าในอดีตของการมีประชาธิปไตยรัฐสภามาเกือบย้อนไปจนถึงปี2531ราวๆ35ปีเนี่ยนะครับในสถานการณ์ปกตินะครับไม่มีการยุบพรรคนะครับตัวอย่างเช่นยุคคุณสมัครพรรคพลังประชาชนโดนยุบเนี่ยในสถานการณ์ปกติในช่วงหลังการเลือกตั้งเนี่ยตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคที่ชนะได้เสียงข้างมากอันดับหนึ่งนะครับนั่นคือความปกติทางการเมืองส่วนบางคนอาจจะอยากมองหาความผิดปกติอันนั้นไม่เป็นไรห้ามกันไม่ได้แต่ในแง่สื่อเราพูดได้ว่าความปกติเป็นแบบนี้นะครับคุณชวนเป็นยุคประชาธิปัตย์ชนะอาจารย์มารุตบุญนาคเป็นประธานสภาคุณทักษิณชนะในปี44หลังจากนั้นก็ประธานสภานะครับก็มีอาจารย์วันนอมีใครต่อใครสลับกันไปสลับกันมาหลายคนนะครับมีคุณยงยุติยะพีรัตภัยรัตน์นะครับมีคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ความเป็นจริงเป็นแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรอันนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของท่านผู้ชมแต่ว่ากลับมาที่เรื่องประธานสภาก่อนผมคิดว่ามันเริ่มจะเป็นประเด็นที่ทำให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยขัดแย้งกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณอดิศรเพียงเกียรติเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าขอให้ก้าวไกลนะครับคิดให้ดีๆถ้าเกิดเพื่อไทยไม่ร่วมตั้งรัฐบาลด้วยคุณก็ทำงานต่อไม่ได้นะครับฟังแล้วก็ถูกสื่อตีความผมไม่ได้เป็นคนตีความนะครับแต่สื่อส่วนใหญ่ก็พาดหัวทำนองว่ามีการขู่จะไม่ตั้งรัฐบาลร่วมกันถ้าไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาอันนี้สื่อพาดหัวแบบนี้ผมไม่เชื่อว่าคุณอดิศรคิดแบบนี้นะครับผมคิดว่าคุณอดิศรก็พูดชัดว่าเรื่องโหวตพิธาคงโหวตนายกต่อไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุณอดิศรต้องให้ความเป็นธรรมนะครับคุณอดิศรพูดขณะสัมภาษณ์ชัดเจนว่าเรื่องการโหวตพิธาเป็นนายกยังไงโหวตให้อย่างแน่นอนนะครับแต่มันมีอีกคำหนึ่งว่าถ้าเรื่องของประธานสภาเนี่ยไม่ได้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลมันก็เดินหน้าต่อยากเดินหน้าต่อไม่ได้ไม่อยากให้เกิดจุดนั้นมันก็เลยกลายเป็นฟังแล้วแบบคนที่หูหาเรื่องก็จะบอกว่าเป็นการขู่ไม่ร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะเพราะต้องแยก2เรื่องออกจากกันนะครับคุณอดิศรคำพูดชัดๆเนี่ยคือยังไงก็โหวตพิธาเป็นนายกแต่ท่อนที่คุณอดิศรไปพูดว่าถ้าไม่มีเรื่องของประธานสภาเนี่ยนะครับถ้าเพื่อไทยไม่อยู่ในก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยมันถูกตีความอย่างนี้ได้เรื่องประธานสภาคือเขาตอบโต้กับที่อาจารย์ปิยบุตรพูดถูกปะล่ะมันก็ไม่รู้แต่ปิยบุตรเขาก็บอกเขาตอบโต้จากที่เพื่อไทยจะขอเป็นประธานสภาคือเรื่องใครตอบโต้ใครเนี่ยถ้าไปไล่ว่าใครพูดก่อนเนี่ยอันนี้จะเริ่มวุ่นเพราะมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเริ่มมองจากตรงไหนแต่ว่าในแง่การเมืองเนี่ยคือ
สาระสำคัญเนี่ยไม่ใช่เรื่องใครพูดก่อนพูดหลังเพราะมันจะเถียงไม่จบหรือว่าใครควรเป็นไม่ควรเป็นแต่สาระสำคัญคือในแง่การเมืองเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าถ้าฟังสิ่งที่คุณอดิศรพูดสาระสำคัญเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของใครเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของนักการเมืองและกองเชียร์เถียงกันนะครับแต่สาระสำคัญคือสิ่งที่คุณอดิศรพูดเนี่ยมีคำหนึ่งก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกล้าไหมล่ะให้ฟรีโหวตกันเลยคือพรรครัฐบาลไปฟรีโหวตกันเลยในสภาว่าจะเอาใครเป็นประธานสภาซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องย้ำว่ามันไม่เคยเกิดนะครับมันไม่เคยเกิดเพราะตำแหน่งประธานสภาเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจตำแหน่งประธานสภาเป็นตำแหน่งทูลเกล้านายกนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่รับสนองนายกเพราะฉะนั้นตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเปลี่ยนตัวนายกได้ถามว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมเนี่ยเคยมีนะครับคุณอาทิตย์อุไรรัตน์นะครับหลังเหตุการณ์พฤษภาคม2535เนี่ยนะครับคุณอาทิตย์อุไรรัตน์นะครับพ่อของเพื่อนผมนั่งชั้นนั่งโต๊ะเดียวกันตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เนี่ยนะครับตอนนั้นท่านเป็นประธานสภาอยู่พรรคสามัคคีธรรมนะครับเกิดความผันผวนทางการเมืองต่างๆนะครับในสุดประธานสภาคือคุณอาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยนะครับจากพรรคสามัคคีธรรมเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปทูลเกล้าแล้วก็รับสนองชื่อนายกนะครับตอนนั้นเนี่ยคนที่จะได้เป็นนายกคือคุณสมบุญละหงจากพรรคชาติไทยนะครับคุณสมบุญละหงใส่ชุดเครื่องราชชุดขาวเตรียมนะครับรับการรับสนองพระบรมราชโองการเป็นนายกเต็มที่ปรากฏว่ารถของคุณอาทิตย์ออกจากพรรคสามัคคีธรรมนะครับแล้วกลับออกมารถของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์จากพรรคสามัคคีธรรมเมื่อกลับออกมาไม่ไปบ้านพลเอกสมบุญละหงซึ่งจะต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาปรากฏว่ารถคันนั้นไปที่บ้านคุณอนันต์ปัญญาลชุนกลายเป็นตำนานทางการเมืองประธานสภาจากพรรคสามัคคีธรรมมีหน้าที่ทูลเกล้าชื่อนายกแล้วก็รับสนองพลอากาศเอกสมบุญละหงซึ่งตอนนั้นสังกัดพรรคชาติไทยนะครับคำว่าพลอากาศเอกไม่ได้แปลว่าเขารัฐประหารนะครับเขาสังกัดพรรคชาติไทยนะครับต้องเป็นนายกแต่ประธานสภามาไม่ถึงบ้านพลอากาศเอกสมบุญละหงซึ่งต้องได้เป็นนายกไปบ้านอีกคนนึงคุณอนันต์ปัญญาลชุนแล้วก็ประกาศเปรี้ยงเลยว่าอนันต์ปัญญาลชุนคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นตำแหน่งประธานสภามีความสำคัญอย่างแน่นอนบางคนไม่สำคัญสำคัญแน่นอนครับเพราะเกี่ยวพันกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวพันกับการเบี้ยวตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวพันกับกระบวนการทางการเมืองที่สลับซับซ้อนหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการบรรจุกฎหมายต่างๆเข้าสภาหรือไม่นะครับเราเห็นอยู่แล้วว่าในยุคที่ฝั่งเพื่อไทยนะครับฝั่งก้าวไกลฝั่งเสรีรวมไทยเป็นฝ่ายค้านนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางพรรคฝ่ายค้านต้องการจะอภิปรายรัฐบาลประธานสภาตัดสิทธิ์ในการอภิปรายบ่อยนะครับมีการวินิจฉัยในแบบที่พรรคเพื่อไทยมองว่าเอาเปรียบพรรคเพื่อไทยนะครับมีการวินิจฉัยในแบบที่ก้าวไกลมองว่าเอาเปรียบพรรคก้าวไกลเข้าข้างรัฐบาลนะครับเกิดขึ้นบ่อยเพราะตำแหน่งประธานสภามีความสำคัญกับการเลือกนายกมีความสำคัญกับการเปลี่ยนตัวนายกนะครับมีความสำคัญต่อการทำให้การทำงานของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนั้นจะตรวจสอบได้หรือตรวจสอบไม่ได้นะมีความสำคัญถึงขั้นที่แม้กระทั่งกฎหมายต่างๆที่สำคัญของประชาชนเนี่ยนะครับเข้าไปถึงสภาแล้วจะได้รับการพิจารณาหรือเปล่านะครับตัวอย่างเช่นในสภาสมัยที่แล้วกะทิทำข่าวกะทิเริ่มทำข่าวปีไหนนะครับ64นะครับกะทิก็น่าจะเข้ามาในช่วงที่ภาคประชาชนเสนอกฎหมายต่างๆเยอะใช่ไหมครับในประสบการณ์ของกะทิเองเนี่ยภาคประชาชนเวลาเสนอกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่ประธานสภาขานรับหรือประธานสภาไม่สนใจก็ส่วนมากอะที่ได้ทำอะจะเป็นข่าวอย่างเช่นกรณีที่แบบว่า อยากปิดสวิตช์สว.อะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากก็อาจจะแบบมันก็เคว้งคว้างประธานสภาไม่ค่อยรับลูก ช้านะครับบรรจุวาระต่างๆก็ช้านะครับเพราะฉะนั้นก็ตำแหน่งประธานสภามีความสำคัญมากกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ต้องย้ำนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องใครควรจะเป็นไม่ควรจะเป็นเพราะว่าไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองแล้วผมเป็นคนที่ชื่อว่าระบบประชาธิปไตยสำคัญกว่าการเลือกข้างพรรคไปพรรคหนึ่งนะครับดังนั้นก็ไม่ตอบว่าใครควรจะเป็นแต่ว่าผมเชื่อว่าเรื่องจะเป็นชนวนที่ทำให้รัฐบาลแตกได้นะครับผมไม่บอกนะครับว่าใครควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นแต่ผมเชื่อว่าเรื่องจะเป็นชนวนให้รัฐบาลแตกได้เพราะเมื่อวานนี้คุณอดิศรบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้ฟรีโหวตนะครับให้ฝั่งที่ตกลงตั้งรัฐบาลกันในฟรีโหวตนั่นคือใครอยากโหวตใครก็ตามอัธยาศัยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับกำหนดการในการประชุมสภาเนี่ยน่าจะ24กรกฎาคมใช่ไหมครับที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยน่าจะ24ใช่ป่ะใช่ใช่โอเคเพราะ24ประชุมแล้วก็เลือกประธานสภาก็25ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอเคแปลว่าในวันที่25เนี่ยเราจะเจอปรากฏการณ์ประหลาดนะครับปกติเนี่ยตำแหน่งประธานรัฐสภาตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะเสนอกัน2คนนะครับคนที่1คือฝั่งซึ่งรวมตัวได้เป็นเสียงข้างมากในรัฐบาลกับอีกคนที่2จะเป็นคนของฝ่ายค้านนะครับมันจะเป็นแบบนั้นนะครับ
สมมุติผมถือว่าเพื่อก้าวไกลเพื่อไทยตอนนี้เขาคือฝั่งที่มีโอกาสตั้งรัฐบาลเพราะว่าเขาได้เสียงส.ส.แล้ว313มันเกิน250ไปแล้วเนี่ย63คนเนี่ยกระบวนการปกติคนได้เป็นรัฐบาลถ้าเป็นกระบวนการปกติในวันที่มีการโหวตประธานสภาเนี่ยฝั่งก้าวไกลเพื่อไทยเสรีรวมไทยประชาชาติเนี่ยก็จะเสนอคนที่เหมาะสมเป็นประธานสภา1คนค่ะแล้วฝั่งที่เหลือคือฝั่งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเสนอคนที่เหมาะเป็นประธานสภาอีก1คนโหวตยังไงก็แพ้เพราะฝั่งที่มี313เขาก็จะเสนอคนของฝั่งเขาส่วนฝั่งภูมิใจไทยฝั่งพลังประชารัฐฝั่งพลเอกประยุทธ์นะครับมีเสียงอยู่ในสังกัดก็ราวๆ180โหวตยังไงก็สู้313ไม่ได้กระบวนการปกติก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบที่คุณอดิศรพูดรอบนี้มันจะไม่ใช่แล้วมันอาจจะมีเสียงฝั่งซึ่งตกลงตั้งรัฐบาล313เนี่ยเพื่อไทยเสนอคนของตัวเอง1คนนะครับแล้วก็ก้าวไกลก็ต้องเสนอคนของตัวเองอีก1คนนะครับแล้วฝั่งภูมิใจไทยพลังประชารัฐเนี่ยผมไม่รู้เขาจะเสนอคนของตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันมี2ซีนาริโอนะครับซีนาริโอที่1นะครับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเสนอคนของตัวเองขนาดเดียวกันเพื่อไทยเสนอคนของเพื่อไทยก้าวไกลเสนอคนของก้าวไกลถ้าจบแบบนี้ถ้าเพื่อไทยเสนอแข่งแบบนี้นะประธานสภาจะเป็นของฝั่งนั้นทันทีหรอเพราะว่าฝั่งนั้นมีอยู่180แล้วเพื่อไทยมีอยู่140บวกกัน2คนได้320นึกออกไหมเราจะเป็นการเมืองแบบประหลาดแล้วนะถ้าเป็นแบบนั้นนะนะครับนั่นก็คือว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขารวมได้180เพื่อไทยมี140ก้าวไกลมี150ไม่หรอกถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับฝั่งนั้นจะได้เป็นประธานสภาไม่เป็นหรอกนะครับอันนี้ตามตัวเลขไงยกเว้นเกิดอีกซีนาริโอหนึ่งก็คือฝั่งนั้นไม่เสนอแล้วฝั่งนั้นมาโหวตให้ฝั่งเพื่อไทยหรือฝั่งก้าวไกลตอนนี้ฝั่งที่อาจารย์เรียกว่าเป็นฝั่งนั้นคือหมายถึงฝั่งลุงเดิมเนี่ยตอนนี้เขากำลังสงวนท่าทีอยู่ใช่แต่ยังไงเขาก็ต้องเสนอเขายังไม่มีไพ่เขาก็ดูบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของเราพรรคเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างสูตรที่2ก็คือว่าถ้าอย่างนั้นฝั่งนั้นไม่เสนอใครเลยในสภาก็จะแข่งกัน2คนคนที่1คือคนของเพื่อไทยคนที่2คือคนของก้าวไกลนะครับ150ของก้าวไกลแล้วก็140ของเพื่อไทยโดยประมาณเนี่ยใครชนะใครแพ้ขึ้นอยู่ฝั่งประยุทธ์ประวิตรโหวตให้ใครแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลแตกทันทีเพราะคุณจะเกิดสถานการณ์ใหม่ว่าไม่ว่าฝั่งประยุทธ์ประวิตรอนุทินโหวตให้ประธานสภาจากใครไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทยรัฐบาลอยู่ไม่ได้แล้วนะครับรัฐบาลอยู่ไม่ได้แล้วสมการตั้งรัฐบาลเปลี่ยนทันทีนี่คือความเป็นจริงทางการเมืองเพราะฉะนั้นผมกำลังบอกท่านผู้ชมแบบนี้ว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยผมไม่สนใจเถียงแล้วนะครับว่าใครเหมาะใครไม่เหมาะเพราะอันนั้นเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองแล้วในฐานะผมทำงานแบบนี้ผมไม่ยุ่งเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองนะผมไม่ยุ่งเรื่องการแย่งตำแหน่งของคนไม่ใช่ปัญหาของผมแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาของประชาชนด้วยแต่ที่ผมสนใจก็คือทั้งหมดนี้มันจะนำไปสู่อะไรนะครับก้าวไกลเสนอของก้าวไกล1คนเพื่อไทยเสนอของเพื่อไทย1คนฝั่งรัฐบาลเก่าคือฝั่งประยุทธ์เขามี180เสียงท่านผู้ชมฟังตามผมคิดดีๆตอนนี้คือสูตร3ก๊กนะครับสูตรกลุ่มที่1คือกลุ่มก้าวไกลมีอยู่150กว่าๆนะครับเพื่อไทยมี140นะครับฝั่งรัฐบาลเก่ามีอยู่ประมาณ180ลองคิดดูนะครับ3ก๊กนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือก้าวไกลไปทางเพื่อไทยไปทางก๊กใหญ่สุดคือก๊กรัฐบาลเก่ามีอยู่180ถ้าเสนอสั่งแข่งกัน3คนก๊กรัฐบาลเก่าชนะทันทีนี่คือตัวเลขไม่รู้นะว่าใครคิดยังไงกับความขัดแย้งส่วนตัวนะชอบคือหมายถึงว่ามันในฐานะแบบคือถ้าเราติดตามการเมืองช่วงเนี้ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นสีสันอย่างนึงที่เวลาเราทำข่าวเราสนุกขึ้นด้วยใช่แต่นั้นคือความสนุกของคนดูไงใช่ไหมแต่ว่าในแง่แต่อีกแง่นึงคือการที่เรากลัวความขัดแย้งไม่ได้กลัวความขัดแย้งที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดว่าคือพูดว่าในฐานะสื่อเราไปยุ่งเรื่องความขัดแย้งไม่ได้ไม่หมายถึงแค่อาจารย์แต่หมายถึงคนดูอย่างเงี้ยที่เขาแบบอย่างนู้นอย่างนี้กันอะไรอย่างเงี้ยก็คงหวังดีแหละมั้งแต่ในอีกแง่นึงก็คือมันก็คือเป็นการเจรจาต่อรองทางการเมืองที่น่าสนใจในแง่เหมือนกันในมุมคนดูน่าสนใจถ้าเกิดเรามองมุมของประเทศเรื่องนี้มีปัญหาคือเรื่องความมันหรือความสะใจเนี่ยเห็นคนทะเลาะกันเนี่ยมันใช่ไหมแต่ความมันหรือความสะใจเมื่อเห็นคนทะเลาะกันเนี่ยมันดีกับประเทศไหมอันนั้นคนละเรื่องความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติต้องแยกเรื่องกันนะความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่การบอกว่าความขัดแย้งทั้งหมดมีประโยชน์กับประเทศไหมเนี่ยคนละเรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติใช่แต่ความขัดแย้งบางอย่างมีประโยชน์ความขัดแย้งบางอย่างไม่มีประโยชน์ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติใช่แต่ไม่ใช่ความขัดแย้งทั้งหมดมีประโยชน์นะครับความขัดแย้งบางอย่างไม่มีประโยชน์นะครับผมไม่บอกว่าความขัดแย้งไหนมีประโยชน์หรือไม่มีแต่ผมกำลังว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติแล้วในความขัดแย้งที่เป็นเรื่องปกติมีทั้งความขัดแย้งที่เป็นประโยชน์และความขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็
150ก้าวไกล140เพื่อไทยนะครับ180ของฝั่งรัฐบาลเก่าถ้าเสนอแข่งกันเนี่ยนะครับ180นะครับเป็นของฝั่งรัฐบาลนะครับหรือสูตรที่2คือฝั่งรัฐบาลเก่า180ไม่เสนอใครเลยแล้วเลือกว่าจะโหวตให้เพื่อไทยหรือก้าวไกลนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าฝั่งรัฐบาลเก่าเขาจะเลือกโหวตให้ประธานสภาของเพื่อไทยหรือโหวตให้ประธานสภาของก้าวไกลผมตอบไม่ได้แต่ผมตอบได้แน่ๆก็คือวันไหนที่มีการโหวตแบบนั้นไม่ต้องพูดกันถึงการตั้งรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยเพราะคุณจะมีประธานสภาซึ่งได้รับการโหวตจากฝั่งซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยโหวตแล้วไม่มีการเมืองแบบไหนเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นแบบนี้นะครับไม่มีนะครับแล้วประธานสภาจะทำงานยังไงนึกออกไหมครับถ้าบังเอิญประธานสภาเป็นของเพื่อไทยโดยมีคุณอนุทินโหวตให้โดยมีพลเอกประวิตรโหวตให้โดยมีคุณธนากรโหวตให้จะทำงานยังไงหรือถ้าบังเอิญประธานสภาเป็นของก้าวไกลโดยมีคุณอนุทินโหวตให้นะครับมีคุณประวิตรโหวตให้มีคุณธนากรโหวตให้จะทำงานยังไงผมก็นึกไม่ออกแต่ที่ผมพูดได้แน่ๆคือความขัดแย้งแล้วการตั้งรัฐบาลร่วมกันถ้าถึงตอนนั้นก็เกมโอเวอร์ไม่ต้องพูดนะครับต่างคนต่างไปไม่ต้องพูดเรื่องการตั้งรัฐบาลที่มาจากพรรคซึ่งชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งนะครับเราก็จะกลับไปสู่วงจรที่เราเคยเป็นแล้วเป็นชนวนของความขัดแย้งในประเทศเช่นเพื่อไทยชนะอันดับหนึ่งในปี62แต่คนได้ตั้งรัฐบาลคือพลังประชารัฐซึ่งเข้ามาเป็นอันดับ2แล้วหลังจากนั้นการเมืองเป็นแบบอีกแบบนึงอย่างที่เราเห็นกัน4ปีนะครับเพื่อไทยชนะอันดับ1ไม่ได้ตั้งรัฐบาลคนได้ตั้งคือพรรคอันดับ2คือพลังประชารัฐหรือกลับไปเป็นแบบที่เคยเกิดในปี52 53คนชนะอันดับ1คือพลังประชาชนแต่ในสุดพลังประชาชนไม่ได้ตั้งรัฐบาลคนชนะอันดับ2คือประชาธิปัตย์ได้ตั้งรัฐบาลหลังจากนั้นประเทศไทยนำกลับมาสู่ความขัดแย้งปี52และปี53นั่นคือสิ่งที่จะเกิดนะครับผมไม่พูดเรื่องใครควรเป็นไม่ควรเป็นนะครับเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมเป็นเรื่องของต่างคนต่างคิดท่านผู้ชมเลือกกันเองแต่ว่าผมพูดได้ว่าตัวเลขมันเป็นแบบนี้แหละแต่ละพรรคการเมืองเขาก็มีเหมือนแนวทางในการนำเสนอเหตุผลของเขาเนาะว่าเพราะอะไรเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยควรจะเป็นการนำเสนอชื่อของพรรคเขาครับที่เราพูดว่าสนุกอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเออมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ความขัดแย้งแล้วมันสนุกไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมบางคนรีบว่าอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าที่เราพูดว่ามันสนุกคือหมายถึงว่าเราได้เห็นการทำงานภายใต้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพรรคร่วมด้วยกันเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจกับการพยายามนำเสนอเหมือนแบบจุดยืนหรือแบบว่าการต่อรองเพื่อสามารถที่จะทำงานต่อไปได้เนี้ยมากกว่าครับก็อันนี้ก็คือเรื่องของทิศทางนะครับของการโหวตประธานสภาเรื่องที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้คิดคนเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นคุณอดิศักดิ์นะครับ CEO นะครับของเครือเนชั่นก็มีการโพสต์บทวิเคราะห์ของกรุงเทพธุรกิจไว้อ่านเร็วๆยังอ่านไม่ทันเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นขณะที่กำลังอ่านคอมเมนต์ของท่านผู้ชมไปด้วยนะครับว่าคุณอดิศักดิ์นะครับ CEO กรุงเทพธุรกิจแล้วก็เครือเนชั่นเนี่ยเขาพูดถึงเหตุการณ์การเมืองไว้ว่ายังไงนะครับก็เขาเพิ่งโพสต์ครับเห็นแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บอกแบบนี้ว่าพรรคก้าวไกล151เสียงพรรคเพื่อไทย141เสียงพรรคร่วมรัฐบาลเดิม188เสียงย้ำนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ความเห็นของผมนะครับในการวิเคราะห์ของกรุงเทพธุรกิจตัวเลขคล้ายๆกับที่ผมพูดก้าวไกล151เพื่อไทย141ร่วมรัฐบาลเดิม188ถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่ยอมตกลงกันท่านผู้ชมฟังนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นของผมบังเอิญเห็นโพสต์อยู่นะครับถ้าก้าวไกลและเพื่อไทยไม่ยอมตกลงกันว่าจะเสนอใครชิงประธานสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาลเดิมคงตอกลิ่มยกมือให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนเพื่อฉีก MOU 22พฤษภาพรรคก้าวไกลจะกลายเป็นฝ่ายค้านพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจากแคนดิเดตนายกจะกลายเป็นผู้นำฝ่ายค้านทันทีนะครับอันนี้คุณอดิศักดิ์เสนอคล้ายๆกับนักวิชาการบางคนเสนอว่าขอให้พรรคร่วมลง MOU ประชุมกันว่าจะเสนอชื่อใครเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะตอนนี้มี MOU รัฐบาลแต่ MOU ประธานสภาไม่มีอาจจะต้องมาคุยกันให้ชัดก่อนโหวตแล้วนะครับว่าจะเอายังไงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือก้าวไกลเสนอ1คนเพื่อไทยเสนอ1คนกรุงเทพธุรกิจบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมคือฝั่งประยุทธ์ประวิตรอนุทิน188เสียงถ้าโหวตให้ฝั่งเพื่อไทยรัฐบาลแตกทันทีไม่ต้องมีการตั้งรัฐบาลนะครับก้าวไกลก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากแคนดิเดตนายกก็จะกลายเป็นผู้นำฝ่ายค้านทันทีมันก็คือแบบทุกคนก็เหมือนแบบเฝ้าระวัง worst case scenario ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่มีการประเมินสถานการณ์กันนะครับซึ่งต้องย้ำว่าเป็นการประเมินโดยที่เราไม่ได้สนพูดนะครับว่า
ใครควรจะเป็นประธานสภามากกว่ากันเพราะว่าแต่ละเหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลที่ต่างคนต่างคิดเพราะเป็นเหตุผลที่ต่างคนต่างคิดเนี่ยนะครับเถียงให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีข้อยุตินะครับเถียงให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีข้อยุตินะครับถ้าไปอ้างอดีตอดีตก็จะบอกแบบนึงนะครับแต่พออ้างอดีตบางคนก็จะบอกว่าไอ้พรรคที่มันชนะที่1คนมันไม่เจ๋งนะครับอีกพรรคนึงเจ๋งกว่าทำไมไม่ให้เขามันก็จะเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงก็ต้องมาเถียงว่าเจ๋งไม่เจ๋งวัดยังไงซึ่งกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งทั้งนั้นแล้วเป็นความขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะเป็นความขัดแย้งที่เมื่อเถียงแล้วเนี่ยกลายเป็นการประชันคารมเป็นความขัดแย้งที่มันไม่ productive นะครับเถียงกันว่าใครปากจัดเถียงกันว่าใครด่าเก่งเถียงกันว่าใครแบบเถียงแล้วไม่เหนื่อยมากกว่าคนอื่นซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ไล่ท่านผู้ชมฟังแบบนี้นะครับว่าสถานการณ์มันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับที่ เราก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยจะไปจบอย่างไรนะครับกิตติศักดิ์รัตนวราหะนะครับมีสติงเกอร์ส่งข่าวมานะครับ บอกว่าผู้การพิจิตรขอศาลออกหมายจับกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.สว.กิตติศักดิ์นะครับตัวตึงวุฒิสภาบอกว่าชาตินี้กูไม่ให้พิธาเป็นนายกอย่างแน่นอนถ้าไม่ไหวจริงๆกูโหวตเพื่อไทยก็ได้สมการใหม่นะครับกิตติศักดิ์รัตนวราหะถูกผู้การพิจิตรขอศาลออกหมายจับคดีชายชะกันชุดดำบุกทำร้ายพระชาวบ้านวัดหลวงพ่อเงินบางคลานแล้วแต่ว่าศาลให้ออกหมายเรียกก่อนคดีนี้เป็นคดีใหญ่เป็นคดีคลาสสิกนะครับเป็นคดีซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดในช่วงราวๆปี2557หรือว่าหลังจากนั้นที่คุณกิตติศักดิ์ได้เป็นสว.นะครับผมจำรายละเอียดของปีไม่ได้แต่เป็นประเด็นว่าคุณกิตติศักดิ์ถูกกล่าวหาว่ามีชายชุดดำบุกทำร้ายพระชาวบ้านที่วัดหลวงพ่อเงินบางคลานนะครับหลังจากนั้นที่วัดเนี่ยก็ขึ้นป้ายห้ามคุณกิตติศักดิ์เข้าวัดครับความขัดแย้งชุลมุนอีลุงตรงนังนะครับวันนี้มาถึงที่จุดที่ผู้การพิจิตรนะครับก็ขอศาลออกหมายจับกิตติศักดิ์รัตนวราหะแล้วแต่ศาลให้ออกหมายเรียกก่อนนะครับซึ่งก็ถ้าไม่มีการไปมอบตัวนะครับก็จะเจอหมายจับนะครับซึ่งก็กรณีคุณกิตติศักดิ์เนี่ยน่าจะใช้เอกสิทธิ์อะไรคุ้มครองไม่ได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีการประชุมสภาค่ะนะครับดังนั้นเมื่อไม่มีการประชุมสภาเนี่ยการใช้เอกสิทธิ์ก็จะไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประธานสภานะครับมีความเห็นแตกต่างกันนะครับผมก็มีความเห็นของผมแต่ว่าผมไม่บอกว่าความเห็นผมเป็นอย่างไรนะครับในฐานะทำหน้าที่ตรงนี้ผมบอกไม่ได้เพราะว่าเมื่อบอกแล้วจะถูกเอาไปขยายความจะถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแบบตรงๆหรือเครื่องมือแบบอ้อมๆยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นนั่งอยู่ตรงนี้พูดไม่ได้แต่ถ้านั่งอยู่ในสถานภาพอื่นเช่นถูกคนอื่นสัมภาษณ์อย่างเงี้ยพูดได้นะครับแต่ถ้านั่งอยู่ตรงนี้ก็เล่าท่านผู้ชมฟังแบบนี้แหละฉากมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับฉากมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับนั่นก็คือถ้าคุยกันไม่จบทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยเสนอประธานสภาแข่งกัน2คนฝั่งรัฐบาลมี2ทางเลือกฝั่งรัฐบาลคือฝั่งประยุทธ์ฝั่งประวิตรอนุทินชาติไทยพัฒนานะครับพรรคอะไรอีกบ้างฝั่งรัฐบาลลืมแล้วประชาธิปัตย์รวมไทยก็ประยุทธ์ไงอ๋อประยุทธ์ใช่ไหมฝั่งประยุทธ์ฝั่งประวิตรฝั่งอนุทินฝั่งประชาธิปัตย์นะครับและพรรคไทยพัฒนานะครับ182 188เสียงเนี่ยมี2ทางเลือกทางเลือกที่1เสนอคนของเขาแข่งซึ่งผมว่าเขาไม่เสนอคนของเขาแข่งหรอกแต่เขาจะใช้วิธีแบบนี้แหละเขาเลือกว่าจะโหวตเพื่อไทยหรือก้าวไกลแล้วไม่ว่าจะโหวตเพื่อไทยหรือก้าวไกลเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ MOU จัดตั้งรัฐบาลแตกทันทีไม่ต้องพูดกันถึงการตั้งรัฐบาลจากเสียงข้างมากไม่ต้องพูดกันถึงการตั้งรัฐบาลที่มาจากคน27ล้านเสียงจบไปเรียบร้อยความต้องการของประชาชนซึ่งได้แสดงออกอย่างท่วมท้นถล่มทลายนะครับเลือกพรรคฝ่ายต่อต้านพลเอกประยุทธ์เกือบจะ27ล้านเสียงจบทันทีที่หีบเลือกตั้งปิดนั่นคือความเป็นจริงของประเทศไทยเสียงสวรรค์ของประชาชนมันเป็นเสียงสวรรค์ก่อนวันเลือกตั้งแต่ทันทีที่หีบเลือกตั้งปิดลงเสียงสวรรค์ไม่ใช่เสียงสวรรค์เสียงสวรรค์ถูกมัดนะครับเสียงสวรรค์ถูกขังให้อยู่แค่ได้ในสภามาแค่ได้สภาแต่เป็นประธานสภาไม่ได้เสียงสวรรค์ของประชาชนจบแค่วันเลือกตั้ง14พฤษภาหลังจากนั้นเป็นการเมืองแบบลับลวงพรางเป็นการเมืองแบบเน้นผลประโยชน์นะครับเป็นการเมืองแบบอามิสสินจ้างเป็นการเมืองแบบเจรจาต่อรองนะครับแล้วทั้งหมดจุดจบมีอยู่เส้นทางเดียวไม่มีแล้วรัฐบาลจากเสียงข้างมากเกมนั้นจบไปแล้วหากมีการโหวตประธานสภาแบบก้าวไกลเสนอ1คนเพื่อไทยเสนอ1คนจุดจบมีอยู่2อย่างอย่างที่1คือฝั่งรัฐบาลเก่าคือฝั่งประยุทธ์ประวิตรอนุทินประชาธิปัตย์เสนอคนของตัวเอง188เสียงแข่งเขามากกว่าเพื่อไทยนะครับ188แล้วเขามากกว่าก้าวไกลเขาเสนอแข่งแต่ผมเชื่อว่าเขาจะไม่เสนอแข่งเขาจะโหวตให้ไม่คนใดคนหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมก็ต้องดูเองว่าวันนั้นเขาจะโหวตให้ใครนะครับกรุงเทพธุรกิจบอกว่าโหวตให้เพื่อไทยผมไม่รู้อันนั้นเป็นการวิเคราะห์ของกรุงเทพธุรกิจผมก็ตอบไม่ได้วิเคราะห์ถูกหรือผิดแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเล่นแบบนี้มากกว่าแล้วถ้าเล่นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับสำหรับคนที่อยากเห็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณไม่ต้องพูดแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วครับนายมันกำลังจะจบแล้วเสียงจากวันที่14พฤษภาคมมันกำลังจะจบแล้วแล้วทุกฝ่ายกำลังทำให้มันจบนะครับเหมือนกับเคยทำสำเร็จในการทำให้เพื่อไทยซึ่งชนะอันดับหนึ่งในปี62ไม่ได้ตั้งรัฐบาลวันนี้แบบเดียวกันคล้ายๆกับตอนที่พลังประชาชนชนะเลือกตั้งปี51แล้วเป็นรัฐบาลได้1ปีนะครับหลังจากนั้นประชาธิปัตย์ได้ที่2ได้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลมันกำลังจะเป็นแบบเดียวกันแต่หนักกว่าตอนนั้นก็คือว่าในยุคพลังประชาชนเนี่ยยังน้อยคุณสมัครได้เป็นนายกประมาณ1ปีในยุคนี้พิธาซึ่งชนะอันดับ1เขาจะไม่มีโอกาสเข้าทำเนียบเขาจะกลายเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรส่วนพรรครัฐบาลจะมีใครอันนั้นผมไม่สามารถตอบได้นะครับไม่สามารถตอบได้เพราะรู้ว่าคำตอบจะทำให้มีความรู้สึกได้เสียทางการเมืองเพราะฉะนั้นไม่สามารถตอบได้แต่ตอบได้ว่าพิธาจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเราจะกลับไปเป็นประเทศแบบปี62ถึง66นั่นก็คือพรรคอันดับ1ที่ประชาชนเลือกกลายเป็นผู้นำฝ่ายค้านส่วนพรรคอันดับ2หรืออันดับ3อันดับ4อันดับ5อันดับ6จะอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะครับการเลือกตั้งจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในวันนี้นะครับสำหรับประชาชนนะครับมันก็คอมเมนต์ไวเกินครับเหรอฮะคอมเมนต์เยอะครับไวเกินเหรอคอมเมนต์กันว่าไงบ้างกับที่อ่านไม่ทันเลยมีอันนึงที่เราสะดุดตาคือบอกว่าอะไรนะประชาชนไม่ได้โง่เลือกมาเพราะว่าการปั่นนะอะไรอย่างเงี้ยซัมติงอันนั้นอ่านทันที่เหลือเริ่มแบบสลับกันเสียงแตกสลับกันโอเคนะครับก็โอเคนะครับความเห็นหลากหลายกันนะครับก็คอมเมนต์คุณครกใหญ่บอกว่าอาจารย์หนูเศร้านะผมคิดว่าคนรับประชาธิปไตยจริงๆเศร้าครับเห็นสูตรแบบนี้เพราะว่าเราต้องการเห็นรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามาแล้วผมอยากทุกคนจำไว้นะครับวันที่14พฤษภาคมผมเชื่อว่าเป็นวันที่คนส่วนใหญ่ในประเทศจะมีความสุขนะครับเราเห็นการชนะแบบแลนสไลด์ของฝ่ายประชาธิปไตยคำว่าฝ่ายประชาธิปไตยมันเหนือกว่าเรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่งไปเยอะนะครับประชาธิปไตยคือเสียงส่วนใหญ่ของประเทศพรรคเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของประชาธิปไตยดังนั้นผมเชื่อวันที่14พฤษภาเนี่ยนะครับคนที่รักในประชาธิปไตยเนี่ยมีความสุขเพราะเป็นวันที่พรรคใหญ่ของประเทศสูงสุด2พรรคเนี่ยคือฝ่ายประชาธิปไตยมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปี62พรรคใหญ่ที่สุดของประเทศคือฝ่ายประชาธิปไตยเป็นอันดับ1ฝ่ายประยุทธ์เป็นอันดับ2นั่นคือฝันร้ายแต่ปี66พรรคใหญ่อันดับ1คือก้าวไกลพรรคอันดับ2คือเพื่อไทยพรรคใหญ่ที่สุดของประเทศนี้2พรรคเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหมดมันคือสิ่งที่สวยงามที่สุดที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศนี้ในการเลือกตั้งในรอบหลายปีแล้วนะครับปี51พรรคใหญ่อันดับ1ของประเทศคือฝ่ายประชาธิปไตยคือพลังประชาชนอันดับ2คือประชาธิปัตย์นั่นน่ะฝันร้ายนะครับปี54พรรคอันดับ1คือเพื่อไทยฝ่ายประชาธิปไตยอันดับ2คือประชาธิปัตย์นั่นน่ะฝันร้ายแต่ปีนี้มันไม่ใช่มันเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ10กว่าปีที่พรรคอันดับ1อันดับ2เป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งคู่ส่วนฝ่ายซึ่งยึดโยงกับเผด็จการทางตรงและทางอ้อมถูกประชาชนเขี่ยทิ้งแต่หลังจากความพอใจของประชาชนซึ่งใหญ่กว่าเรื่องชัยชนะของพรรคเนี่ยนะครับกระบวนการที่ทำให้14พฤษภาคมมันจบลงเนี่ยมันเดินหน้าเร็วกว่าที่คิดเพราะความเห็นแก่ตัวของนักการเมืองนะครับแล้วความรู้ทันนักการเมืองของผู้มีอำนาจว่าสิ่งที่นักการเมืองบางกลุ่มต้องการที่สุดคือตำแหน่งนะครับคือผลประโยชน์ในการคุมกระทรวงต่างๆสิ่งนี้คือสิ่งที่นักการเมืองทุกคนนะครับสิ่งที่ทหารทุกคนรู้ว่านักการเมืองต้องการแล้วโยนเรื่องนี้ให้ทีไรเนี่ยนะครับสยบนักการเมืองได้ทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้สูตรเดิมนะครับมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาส่วนประชาชนนะครับถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับท่านก็พิจารณากันเองนะครับว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรเพราะความรู้สึกของประชาชนนะครับเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างคิดนะครับไม่สามารถจะบอกได้นะครับว่าประชาชนนะครับควรจะรู้สึกคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็บางคนสะท้อนว่าฟรีโหวตก็อาจจะแฟร์บางคนก็มองอย่างนั้นนะครับก็เป็นความคิดเห็นครับ ที่หลากหลายดีวันนี้ครับผมก็คุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับก็ออกมาพูดดีนะครับก็คือว่าในเวลานี้ก็มีบางคนนะครับบอกว่าเอ้ยถ้าก้าวไกลเพื่อไทยมีปัญหาก็แยกกันไปเลยไม่ต้องไปตั้งรัฐบาลด้วยกันนะครับคุณจตุรนต์เนี่ยต้องย้ำว่าเป็นคนหนึ่งที่ย้ำมาตลอดนะครับว่าก้าวไกลเพื่อไทยแยกปุ๊บเนี่ยก็เกมโอเวอร์ทั้งคู่นะประชาชนยอมรับไม่ได้ไปตกหลุมพรางของกลุ่มที่อาจจะย
ยากเปิดทางให้มีอำนาจนอกระบบหรือเปล่าเงี้ยเขาก็กังวลไงคุณจตุรนก็แสดงมุมอย่างนั้นเนาะว่าแบบเราจับมือไว้แล้วไปด้วยกันได้มานะครับก็คุณจตุรนก็บอกนะครับเรื่องละหองละแหงเป็นเรื่องน่าเห็นใจแต่กับเพื่อนที่กำลังทำงานใหญ่คือการตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยตามที่ประชาชนมอบหมายมาถ้าตั้งไม่สำเร็จก็จะเป็นประโยชน์กับการสืบทอดอำนาจนะครับถ้าเพื่อนทำให้ไม่พอใจบ้างก็ต้องอดทนนะครับถ้าความอดทนมีขีดจำกัดก็ต้องขยายขีดจำกัดของความอดทนให้ได้อันนี้ผมว่าคุณจตุรนพูดถูกนะครับคือบางคนบอกว่ากูทนไม่ไหวบางทีทำบอกว่ากูทำทนไม่ไหวเนี่ยเพราะว่าความอดทนคุณมันจำกัดคุณต้องหัดขยายความอดทนเพราะคุณกำลังทำงานใหญ่ไงคือถ้าคุณบอกว่าความอดทนคุณมีขีดจำกัดกูไม่เอาแล้วการตั้งรัฐบาลไปจะไม่ได้แปลว่าคนแบบคุณเนี่ยกำลังเอาความรู้สึกของคุณเองเชิงอัตวิสัยความอดอัดของคุณเนี่ยใหญ่กว่าเรื่องประชาธิปไตยคุณเลือกเดินเกมที่ทำให้การตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยพังเพราะคุณบอกกูทนไม่ไหวแล้วโว้ยคุณจตุรนต์บอกว่าถ้าความอดทนคุณมีขีดจำกัดสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ ยไม่ใช่ทำลายประชาธิปไตยแต่คุณต้องฝึกให้ความอดทนคุณมันใหญ่ขึ้นขยายความอดทนคุณให้มันกว้างขึ้นไม่ใช่บอกกูทนไม่ไหวกูเลิกช่างแม่งกูไม่เอาแล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่เอาแล้วช่างแม่งกูไม่ไหวกูไม่เอาจบไม่ได้นะครับคุณจตุรนต์พูดดีมากๆว่าถ้าเกิดความอดทนมีขีดจำกัดก็ต้องขยายขีดจำกัดให้ได้นั่นน่ะคือสิ่งที่คนรักประชาธิปไตยจริงๆเขาต้องคิดคะนะครับแล้วต้องย้ำว่าการรักในประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันมากกว่าการรักพรรคและการรักแต่ปากคุณจตุรนต์วันนี้ได้แสดงเห็นว่าเป็นนักการเมืองที่เห็นว่าประชาธิปไตยสำคัญขนาดไหนแล้วเห็นว่าประชาธิปไตยสำคัญจนต่อให้มีความขัดแย้งต่อให้มีความอึดอัดก็ต้องขยายความอึดอัดความอดทนให้กว้างขวางขึ้นนะครับไม่ใช่บอกว่ากูทนไม่ไหวแล้วก็ไม่เอาแล้วระบบแบบนี้รัฐบาลที่มาจากระบบประชาธิปไตยไม่เอาอีกต่อไปแล้วไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องชื่นชมนะครับฝ่ายที่คุณจตุรนได้แสดงความเห็นเอาไว้นะครับก็นะครับก็มีความเห็นที่หลากหลายกันนะครับส่วนใหญ่ในทวิตเตอร์พอคุณจตุรนต์แสดงความเห็นในลักษณะนี้คนก็ชื่นชมนะครับคุณจตุรนต์ขยี้อีกประเด็นหนึ่งเพราะเริ่มมีกระแสบางคนว่าให้เพื่อไทยถอนตัวไปเลยนะครับคุณจตุรนต์บอกว่าให้ถอนตัวเนี่ยขออนุญาตสวนกระแสนะครับจะสวนกระแสเนี่ยถนัดเลยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้พร้อมจะสวนกระแสด้วยค่ะนะครับอันนี้ก็คือคุณจตุรนต์นะครับที่บอกว่าบางคนยุให้ถอนตัวไปเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณจตุรนต์หมายถึงยุให้ใครถอนตัวจากใครแต่คุณจตุรนต์บอกว่าการยุให้ถอนตัวไปเลยเนี่ยมันจะยิ่งพังกันทั้งหมดนะครับอันนี้คือทุกคนต้องใจเย็นทุกคนต้องใจเย็นนะครับจะกองเชียร์อะไรก็ตามเราก็ต้องใจเย็นคุณจตุรนต์โอ้คุณจตุรนต์โอ้ทวิตเยอะมากเลยนะฮะอีกคนนึงพูดทวิตกับคุณจตุรนต์ว่าโมโหล้วนๆครับพี่อย่าให้เคารพกันบ้างนะครับโมโหบอกว่าเพื่อบอกว่าเพื่อไทยมีดีลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ถอนตัวกันไปเลยนะครับอันนี้ทวิตคนใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งทวิตหาคุณจตุรนต์โมโหมากนะคุณจตุรนต์ตอบกลับว่าก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลพอให้ถอนตัวครับเขาก็อยากให้ใจเย็นนะครับก็เป็นไม่เป็นเหตุเป็นผลให้ถอนตัวครับนะครับแล้วก็บอกว่าอีกคนนึงก็ทวิตเตอร์หาคุณจตุรนต์บอกว่าเดี๋ยวพรรคอันดับ1ที่เก่งสุดใน3โลกจัดการได้เองไม่ต้องถึงมือพรรคอันดับ2หรอกอันนี้เป็นแนวน่าจะอยากให้ถอนตัวให้เพื่อไทยถอนตัวคุณจตุรนต์ย้ำว่ายังไงก็ต้องไม่ถอนช่วยกันไปจนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ประกาศต่อประชาชนไปแล้วก็ต้องทำตามนั้นครับประกาศว่าไม่หวังส้มหล่นแล้วนะครับจับมือนะครับก็ อีกคนนึงก็โอ้คุณจตุรนต์แกทวิตเยอะจริงๆ14ชั่วโมงที่แล้วก็บอกว่าเล่นแล้วติดแล้วไงติดแล้วก็ตอบทำไมจะให้ถอนตัวล่ะเพื่อไทยถอนตัวฝ่ายประชาธิปไตยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่ๆใครเสนอนี่แนะนำให้ไปกินช็อกมิ้นเสียก่อนจะได้ใจเย็นๆอร่อยนะนะครับอร่อยนะโอ้อันนี้มีต่ออีกนะครับเห็นข่าวแว๊บๆว่าจะให้ถอนตัวนะครับถอนตัวจากช็อกมิ้นลูกหลานก็ไม่ยอมแต่ถอนตัวจากการตั้งรัฐบาลประชาชนจะไม่ยอมนะถอนตัวแล้วจะให้ใครเป็นแกพยายามยิงมุกช็อกมิ้นซึ่งอันเนี้ยเราไม่เก็ตนะครับก็โอเคนะครับความเห็นหลากหลายนะครับแล้วก็โอ้แกตอบทุกคอมเมนต์เลยว่ะเราว่าแกเริ่มติด Twitter ไม่ไหวแล้วอย่างนี้แบบขยันพิมพ์แล้วเริ่มตอบทุกรีพลายเลย67แล้วนะพี่ออยพี่เล่นเป็นแล้วไงปีนี้พี่ออย67แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้หลับได้นอนว่างนะครับอ๋อพี่เมลีมันจบด้วยไงแกไม่มีบอลดูใช่แกไม่มีบอลดูแล้วก็หมดแล้วพี่เมลี67เนี่ยคงหาคนร้องคาราโอเกะด้วยยากไงเพื่อที่ร้องคาราโอเกะ67ก็คงแบบเหน็ดเหนื่อยกันไปพอสมควรนะครับเตะบอลก็อาจจะเตะไม่ไหวเดี๋ยว
บอกว่าเตะไม่ไหวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวแกบอกเดี๋ยวเตะให้ดู นะครับเดี๋ยวแกขอเตะบอลให้ดูกันก็อันนี้เป็นความคิดเห็นทางการเมืองนะครับที่แตกต่างหลากหลายกันนะครับสุดแท้แต่ท่านผู้ชมนะครับว่าท่านจะมองแบบไหนนะครับจะคิดอย่างไรนะครับเรื่องของการเมืองเราไปบังคับความคิดเห็นไม่ได้เป็นเรื่องหลากหลายนะครับแต่ว่าอยากจะบอกอย่างนี้ว่าความเห็นที่หลากหลายขอให้ยึดหลักว่าแบบไหนที่เป็นประโยชน์กับประชาธิปไตยที่สุดนะครับแบบไหนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดแล้วก็แบบไหนที่เป็นไปเพื่อตอบสนองความสะใจส่วนบุคคลนะครับสำหรับคนที่ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยความแข็งแกร่งของประชาธิปไตยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ความสะใจส่วนบุคคลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องความอดทนนะครับความอดทนมีขีดจำกัดนะครับทำแบบคุณจตุรลแนะนำว่าก็ไปฝึกขยายความอดทนไปขยายหลอดเลือดของคุณไม่ใช่ว่ากูทนไม่ไหวกูไม่ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับคุณจะประยุทธ์เป็นต่อครับคุณเอาอย่างนั้นกันเหรอครับมันไม่ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับความเห็นต่างแตกหลากหลายนะครับพรรคการเมืองก็ต้องหนักแน่นพอเนาะใช่ครับใช่ครับคุณให้แบบสถาบันการเมืองของคุณเข้มแข็งถูกต้องถูกต้องนะครับก็ลืมแนะนำว่าวันนี้ Voice TV เขามีงานนะครับขออนุญาตแนะนำแล้วกันนะครับ 23-31 พฤษภาคมนะครับจะได้ใจเย็นๆนะครับอารมณ์ขึ้นกันเนี่ยนะครับ23-31พฤษภาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับกะทิวันนี้25ครับโอเค25ผ่านมาแล้ว2 วันนะครับ23คือวันจันทร์นะครับวันนี้25คือวันพุธนะครับจนถึงวันที่31ก็คือวันอังคารหน้านะครับจากวันนี้จนถึงวันอังคารหน้าคือ31พฤษภาคมเนี่ยพุธดิวันนี้พฤหัสวันนี้พฤหัสเหรอใช่โอเคกะทิตกลงวันพุธวันนี้วันพุธวันนี้วันพฤหัสแต่งานเนี้ยถึง31คือวันพุธหน้าวันพุธหน้าโอเคบอกวันผิดมันเลยงงไงวันพุธหน้านะครับจากวันนี้คือวันอังคารที่23ไม่ใช่อะไรวันนี้คือวันพุธวันนี้วันพฤหัสที่25วันพฤหัสที่25จนถึงวันพุธที่31ครับนะครับ Voice Plaza จะไปออกบูธที่ห้างเดอะมอลล์งามวงวานนะครับบริเวณถนนงามวงวานสี่แยกงามวงวานบูธที่16-17ไม่เคยไปไม่มีทางรู้ว่าบูธนี้อยู่ตรงไหนจำง่ายๆชั้นจีหน้าลิฟต์นะครับไปที่ชั้นจีแล้วก็ไปตรงหน้าลิฟต์คุณจะเจอการขายสินค้าของ Voice TV นะครับซึ่งจะมีน้ำพริกคางกุ้งนะครับ79 บาทน้ำพริกรสต้มยำนะครับซื้อ1แถม1นะครับหมูแผ่นนะครับทุกรสเหลือเพียง39 บาทนะครับป๊อปคอร์น125 บาทนะครับยาสีฟันนะครับ130 บาทนะครับทูน่าหยอง89 บาทนะครับทูน่าหยอง89 บาทครองแครงนะครับ139 บาทนะครับของแข็งอยู่ไหนวะมันเยอะไปหมดของแข็งไม่มีนะอ๋ออยู่ข้างล่างนะครับของแข็ง139 บาทมันหวาน69 บาทกาแฟสดอยู่ไหนวะกาแฟสดวางอยู่นู่นกาแฟสดนี่นะ200นะครับแล้วก็กาแฟ3 in 1 105 บาทนะครับไปบริเวณลิฟต์แก้วที่มีลานน้ำพุนะครับจากวันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมซึ่งก็ตรงกับวันพุธหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปเลยก็ได้หรือถ้าไปวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ไปหรือวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ไปไม่ได้ก็ไปวันเสาร์เสาร์ไม่ได้ไปวันอาทิตย์อาทิตย์ไม่ได้ไปวันจันทร์จันทร์ไม่ได้ไปอังคารอังคารไปไม่ได้ไปได้จนถึงวันพุธนะครับบูธ16-17บริเวณหน้าลิฟต์นะครับที่มีลานน้ำพุอยู่เป็นลิฟต์แก้วก็ที่เคยไปไหมครับเดอะมอลล์งามวงวานเคยค่ะบ้านอยู่นนท์ก็เลยแวะไปบ้างไปซื้อของที่นั่นบ้างแล้วเป็นจุดที่หายากมาถ้าคนไม่เคยไปตรงลิฟต์แก้วยังไงก็เจอเนาะโอเคนะครับ100%ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเล็งกะทิเองเล็งซื้ออะไรไปครับตอนนี้ของ Voice CV เอาจริงนะตอนนี้ว่าจะกลับมาซื้อยาสีฟันอีกใช้ดีเพิ่งหมดไปเดี๋ยวจะกลับมาซื้ออีกหลอดนึงกะทิใช้อยู่ประมาณกี่เดือนกว่าจะหมดหลายเดือนหลอดเริ่มเลยอ่ะเขาบอกมันไม่ต้องใช้เยอะใช่ไหมเล็กๆแบบครึ่งแบบว่าเนี่ยเม็ดถั่วเขียวเม็ดอะไรน่ะจุดเด่นของยาสีฟัน Voice CV คืออะไรถ้าให้ประเมินไม่เผ็ดแต่หอมสดชื่นแล้วเอามาเป็นแบบกลัวน้ำบ้วนปากได้หมายถึงเหมือนไม่ซ่าแรงไม่ซ่าไม่แสบคือถ้าใครเหมือนแบบผิวแพ้ง่ายรอบๆแบบมุมปากเงี้ยมันก็จะไม่แดงไม่ลอกเป็นแผ่นไม่แสบหอมอกินมิ้นด้วยชอบกินมิ้นไง130 บาทนะครับใช่โอเคนะครับงั้นก็ไปที่เดอะมอลล์งามวงวานนะครับบริเวณหน้าลิฟต์แก้วได้นะครับก็วันนี้การเมืองก็ร้อนแรงด้วยเรื่องแบบนี้นะครับเป็นความร้อนแรงที่หากสังเกตให้ดีสมรภูมิใหม่ของความขัดแย้งไม่ใช่พลเอกประยุทธ์และรัฐบาล
แต่กลายเป็นการดูการปะทะกันระหว่างเพื่อไทยและก้าวไกลพรรคเขาเรียกว่าเป็น2พรรคใหญ่เป็นการเมืองแบบที่ประยุทธ์เห็นแล้วยิ้มเพลประวิตรเห็นแล้วยิ้มล่าอนุทินเห็นแล้วยิ้มหวานนะครับชาติไทยพัฒนาเห็นแล้วเฮฮายังไม่เห็นคุณประยุทธ์เขายิ้มเลยมีแต่มีรูปคุณประวิตรมาให้ว่ายิ้มแต่ใส่เสื้อสีส้มด้วยนะนั่นที่เขาครับครับก็อันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าใครเป็นคนพาดหัวมีข่าวช่อง7นะครับพาดหัวเป็นรูปพี่อ้วนภูมิธรรมแกนนำเพื่อไทยชี้ต้องดูเหตุผลรอบด้านก่อนตัดสินใจถอนตัวจากรัฐบาลหรือเปล่าช่อง7พาดหัวแบบนี้ผมไม่รู้ว่าพี่อ้วนพูดยังไงนะครับอันนี้อ่านตามพาดหัวช่อง7ซึ่งมีคนส่งมาในไลน์กลุ่มนักข่าวของ Voice TV เองนะครับว่าคุณภูมิธรรมนะครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอบว่าต้องดูเหตุผลรอบด้านก่อนตัดสินใจถอนตัวร่วมรัฐบาลหรือไม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคำถามเต็มๆนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่ประชาชนบางกลุ่มนะครับเคลื่อนไหวใน Twitter จะไปพักเพื่อไทยวันอาทิตย์นี้28พฤษภาใช่ๆไปที่พักเพื่อไทยวันที่28พักวันอาทิตย์พักปิดไม่ใช่ที่ทำการพักปิดแต่ไม่แน่ว่าจะมีคนมารอรับหนังสือไหมไม่รู้นะไม่รู้เลยถ้าไปแล้วพักปิดก็เรื่องนึงแต่ถ้าไปแล้วมีคนมารับคนก็จะมองว่าพรรครับรู้หรือเปล่ากับการที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งผมไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่เวลาเราบอกว่าประชาชนนัดหมายกันในโซเชียลต้องเรียนด้วยความสุจริตใจไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับเราไม่ทราบนะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เขานัดหมายกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ถึงเวลาจะมีคนไปเท่าไหร่เอาเป็นว่ามีคนบอกว่าเป็นแฟนคลับเพื่อไทยเขานัดกันในโซเชียลจำนวนคนเท่าไหร่ไม่รู้ใครเป็นคนนัดไม่ทราบนะครับอ่านตามที่ข่าวช่อง7เขียนกลุ่มที่อ้างว่าเป็นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนัดหมายกันกะทิอย่าใช้คำว่ากลุ่มที่อ้างว่าเป็นแฟนคลับเพราะกลุ่มนั้นเขาจะด่าว่าเราหาว่าเขาอ้างไม่ได้ในยุคนี้ต้องระวังการถูกต่อปากต่อคำ จะหาเขาจะหาว่าคุณไปหาว่าเขาอ้างแล้วเขาจะด่าเราโอเคโอเคอ่านตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดแฟนคลับพรรคเพื่อไทยนัดหมายผ่านโซเชียลอันนี้ตามข่าวนะตามข่าวรวมตัวกันที่ทำการพรรคเพื่อไทย28พฤษภาคมนี้หลังจากเกิดความไม่สบายใจที่พรรคเพื่อไทยร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลนะครับข่าวของช่อง7เขารายงานแล้วนักข่าวของไว้ก็ส่งมาในไลน์กลุ่มไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาหาว่ามึงอยู่ไว้มึงอ่านข่าวช่อง7ได้ไงมึงบก.ส่งมาให้ดูอันนี้บก.ส่งมาเพราะอย่าไปปั้นประเด็นว่ามึงอยู่ไว้อ่านข่าวช่อง7ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะ เขาส่งมาในไลน์กลุ่มนักข่าวนะครับแชร์กันเรียกร้องให้เพื่อไทยถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลนะครับจะเป็นฝ่ายค้านก็ได้หรือจะร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดก็ได้เพราะไม่ใช่แค่เรียกร้องให้เพื่อไทยถอนตัวจากรัฐบาลนะครับแต่บอกด้วยว่าเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้านก็ได้หรือจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดก็ได้พูดง่ายๆคือไม่ต้องจับมือกับก้าวไกลไปจับมือกับพรรคอื่นได้เลยน่าจะมีแฟนคลับกลุ่มนึงไปที่พรรคในวันที่28นะครับช่อง7เขารายงานว่าเขาสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานงานจากกลุ่มภาคประชาชนที่จะมายื่นหนังสือเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยถอนตัวนะครับจากการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลนะครับอันนี้อ่านตามที่ช่อง7เขียนหมดนะครับและมองว่าการยื่นหนังสือเป็นความห่วงใยของประชาชนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งจากหลายๆองค์ประกอบนะครับที่พรรคต้องนำมาพิจารณาตัดสินใจดูข้อมูลและเหตุผลอย่างรอบด้านและเลือกที่ทางที่ดีที่สุดของต่อประเทศชาตินะครับฟังแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะสรุปว่าจะถอนหรือไม่ถอนหรือกำลังพิจารณาไม่แน่ใจคำตอบนี้แต่ว่าพาดหัวข่าวเนี่ยแต่พาดหัวก็คือเหมือนกับว่าทำให้นักข่าวอ่านแล้วเอ๊ะเออเมื่อกี้อ่านก็เพราะว่าตัดสินใจว่าจะถอนตัวร่วมรัฐบาลหรือไม่กลายเป็นว่าประเด็นถอนตัวซึ่งอาจจะมีคนบางกลุ่มพูดในโซเชียลได้กลายเป็นสิ่งที่แกนนำเพื่อไทยเอามาพิจารณาถ้าอย่างเงี้ยคนฟังตกใจใช่เพราะมันเป็นวิธีพาดหัวข่าวที่แอบแบบแล้วมันจะทำให้คนรู้สึกว่าการถอนตัวเป็นออปชันหนึ่งของเพื่อไทยเออซึ่งแบบเขาก็ยังไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแต่ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าเพื่อไทยจะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับย้ำว่าเป็นการอ่านข่าวที่ช่อง7เขาเขียนแล้วก็อ่านตามที่ลายกลุ่มของนักข่าว Voice TV ส่งมาไม่ได้มีการต่อเติมไม่ได้มีการตัดแต่งเนื้อหานะครับเขียนมายังไงอ่านไปอย่างนั้นกะทิเป็นพยานได้เพราะว่าพอกะทิจะใช้คำว่าพอกะทิใช้คำว่ามีกลุ่มที่อ้างว่าเป็นแฟนคลับเพื่อไทยผมรีบบอกว่าอย่าไปใช้คำอย่างนั้นเดี๋ยวเขาด่าหาว่าเราไปว่าเขาเป็นแฟนอ้างว่าเป็นแฟนคลับทัวร์จะมาลงอีกก็เลยเปิดดูเลยตอนนี้สภาพชีวิต
ไม่รู้ว่าจะอยู่บขสดีหรือจะอยู่สายใต้ดีแล้วทัวร์ลงทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่จะสร้างกำแพงกั้นทัวร์ต้องรีบระวังตัวอ้าแขนรับทัวร์ค่ะอ้าแขนรับทัวร์เราอยากกระตุ้นการท่องเที่ยว นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับ0858598203นะครับสำหรับความเห็นต่างๆที่หลากหลายนะครับแล้วก็เป็นความเห็นที่เป็นเสียงสวรรค์ของประเทศจริงๆนะครับนั่นคือเราได้เลือกรัฐบาลที่เราต้องการไปแล้วนะครับฝ่ายเพื่อไทยชนะแลนด์สไลด์ไปแล้วเกือบจะ27ล้านเสียงวันนี้นะครับท่านฟังเรื่องราวต่างๆแล้วมีความเห็นอย่างไรนะครับ0858598203อันนี้ต่อแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเช็คสายนิดนึงก่อนนะครับเรียบร้อยหรือเปล่านะครับโทรมาเลยติดบ่เนาะอันนี้น่าจะยังไม่ติดถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับ0โอเคครับขอเชิญครับเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกับคนเดิมครับครับผมเชิญครับโอ้โหตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยผมพยายามจะไม่อยากฟังข่าวทางการเมืองแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันเครียดมากเลยผมอยากบอกทั้งสองพรรคนะครับว่าครับให้มองภาพกว้างๆให้มองประเทศนะครับครับคือคุยกันยังไงก็ได้ให้แบบว่าให้มันตั้งรัฐบาลได้ให้พิธาเป็นนายกครับครับไม่อยากจะให้แบบว่าให้แบบมีเงื่อนไขอะไรให้มันมากกว่านี้แล้วครับตอนนี้แฟนผมเนี่ยไม่ผมเปิดการเมืองแล้วครับไม่ฟังอาจารย์นะครับครับเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเขาคือเขารุนมากครับเครียดกว่าน่าจะเครียดมากกว่าตู่เป็นนายกนะรวมมัดรวมกันเลยครับ8ปีเนี่ยครับผมไม่ให้ฟังผมด้วยเลยเหรอครับโอ้โหทำไมผมกลายเป็นเหยื่ออีกแล้วครับเนี่ยคือเขาฟังแล้วแบบมันเขาบอกว่ามันสิ้นหวังครับเขาบอกว่ามันอะไรกันนี่ขนาดเราเลือกมาแล้วนะครับแล้วแบบมันจะอะไรกันขนาดนี้เนี่ยครับเขาถึงขนาดว่าไปเป็นฝ่ายค้านเลยเอาไปจบแล้วรอไป4ปีคือเขาคือประชาชนผมว่าประชาชนบางส่วนแบบเขาไม่อยากเครียดแล้วครับเขาอยากจะก้าวต่อไปแล้วครับครับครับแล้วมาเจอไอ้กับดักที่แบบนี้อ่ะผมก็โอ้ยครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยนะให้เคลียร์กันให้ได้ครับประชาชนจะได้มีความสุขกันเสียทีจริงๆเสียทีครับครับจะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไหมครับด้วยครับผมจะเป็น FC อาจารย์เหมือนเดิมครับโอเคครับขอบคุณมากครับฝากขอบคุณภรรยาด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ความเห็นก็หลากหลายนะครับเลิกดูจานเลยนะเลิกดูเลยกลายเป็นเหยื่อจบไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะครับโดนทิ้งไปด้วยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ผมคนสุพรรณเชิญครับพี่สุพรรณผมฟังแล้วผมก็ละอามกันนะครับครับประเทศชาติจะเจริญไปข้างหน้านี่ไปไม่ได้ครับครับทำไปทำมาจะมาทะเลาะกันเองครับเสร็จสิ้นแล้วมันจะสูญชาติสูญพันธุ์ดินเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งที่ไม่มีประเทศนะครับครับทำอะไรกันเนี่ยครับมันต้องใจเย็นๆครับไอกองเชียร์นะพวกคุณจะไปเชื่อไอพวกที่เป็นกรรมการพรรคผู้บริหารพรรคทั้งสองฝ่ายต้องใจเย็นครับต้องคุยกันเองครับอย่าไปฟังไอ้พวกริ้วล้อครับพอยพวกริ้วล้อนี่มีความรับผิดชอบน้อยต้องพวกกรรมการของพรรคทั้งหมดนะครับต้องหนักแน่นครับแล้วก็ต้องเชื่อใจกันครับอย่าไปทำหลงกลครับไอ้ใจอินกตนาเดี๋ยวอยู่ไปแดดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคอมเมนต์ก็หลากหลายกันนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าชอบความเห็นพี่สุพรรณค่ะนะครับใช่นะคะขอเชิญครับสวัสดีครับค่ะก็อยากฝากค่ะอยากฝากว่าจริงๆแล้วข่าวที่ออกมากันนะคะบางทีสื่อก็ปั่นไปเองครับอย่าตกเป็นเหยื่อแล้วก็ทางแฟนคลับเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลอะค่ะเชื่อว่ามีบางกลุ่มเท่านั้นที่แบบออกมาปั่นนู่นนี่นั่นหรืออาจจะไม่ใช่ทางเพื่อไทยและก้าวไกลเลยด้วยซ้ำอาจจะเป็นกลุ่มอื่นที่หวังผลประโยชน์ตรงนี้ค่ะอยากให้เสพข่าวอย่างมีสติกันนะคะคือกังวลว่าคนที่ปั่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งแฟนเพื่อไทยก้าวไกลแต่เป็นกลุ่มอื่นแฝงตัวมาปั่นให้เกิดเรื่องใช่ค่ะทั้งโจมตีทั้งนโยบายทั้งกลุ่มนักร้องส่วนต่างๆที่แบบหวังผลที่จะทำให้ทั้งสองพรรคเนี้ย
แตกคอกันแบบนี้ต้องหวังผลทางการเมืองแน่นอนอย่างแรกที่ทำสำเร็จก็คือทำให้คนไทยทะเลาะกันเองแทนที่จะทะเลาะกับประยุทธ์กับฝ่ายเผด็จการตอนนี้เพื่อไทยก้าวไกลแฟนคลับทะเลาะกันเอง14ล้านเสียงกับ10ล้านเสียงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นแฟนคลับจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบเป็นกลุ่มที่แบบมันเยอะมากค่ะคือต้องมีสติมากๆแล้วก็อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะไอ้ทะเลาะกันหรืออะไรแบบเนี้ยก็เรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งท้อแท้ถอนใจแล้วก็สัญญาตาเนาะเราก็เห็นอยู่แล้วก็ฟังอาจารย์ก็เข้าใจประเด็นสาระนะคะเพราะว่ามันมีหลายฝ่ายจริงแล้วก็จะไปตราหน้าว่าแกเป็นติ่งต้มแกเป็นนางแบบอะไรเงี้ยมันไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยครับครับเหมือนทุกอย่างมันดูเข้าทางเข้าล็อกหมดเลยอะค่ะอยากให้กำลังใจทุกคนที่แบบเลือกฝั่งประชาธิปไตยอะไรขึ้นมาอย่างว่าอย่าตกเป็นเหยื่อครับที่เขาทำให้เราเนี่ยทะเลาะกันครับคือพูดง่ายๆตอนนี้ถ้าเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันเนี่ย26ล้านเสียงอยู่ก้อนเดียวกันยิ่งใหญ่สู้กับใครก็ชนะแต่ถ้าทำใหญ่เกียงไกลมากแต่ถ้าทำให้ก้าวไกล14กับเพื่อไทยแตกกันฝั่งนั้นทุบสบายเลยใช่ค่ะแล้วก็การที่เราแตกกันอ่ะทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลอ่ะไม่มีใครได้ประโยชน์เลยเสียประโยชน์ทั้งคู่ครับเพราะว่า2พรรคเนี้ยจะต้องไปด้วยกันถูกต้องค่ะครับผมขอบคุณมากครับวางอคติอะไรบางอย่างลงแล้วก็ไปด้วยกันเถอะเนาะอย่าทำให้เขามาทำให้เราทะเลาะกันเลยเขาเป็นใครก็ไม่รู้อำนาจมืดอำนาจแฝงอำนาจเงาอำนาจสารพัดเนี่ยกำจัดเขาไปเถอะครับครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมว่าอันนี้ความเห็นชาวบ้านทั่วไปประชาชนส่วนใหญ่คิดแบบนี้แหละเขาอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลเขาไม่มาคิดหรอกว่าพรรคนั้นพรรคนี้นะครับขอเชิญครับสวัสดี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 ครับอาจารย์สวัสดีครับเชิญเลยครับผมศรีสะเกษเขต9ครับอาจารย์ครับเชิญครับเห็นพี่คนแรกนี่พูดใกล้ๆกับแฟนผมเลยมันหนักใจมันกุ้มใจแทนเอาใจช่วยก้าวไกลกับเพื่อไทยให้จัดตั้งรัฐบาลได้แต่ว่าก็คนกันเองก็ออกมาขัดกันมาด่ากันเนี่ยมันตัวนี้มันทำให้อึดอัดใจเหมือนกันครับแล้วทีนี้ผมว่าน่าจะคุยกันภายในเนาะอย่าเพิ่งออกมาด่ากันตอนนี้เลยคนกันเองอ่ะให้จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนประชาธิปไตยผมได้ยินอาจารย์พูดถึงอาจารย์จตุรงค์เนี่ยผมว่าน่าจะเหลือคนเดียวนะที่ตั้งแต่ผมได้ยินมาเลยครับที่ต่อสู้ประชาธิปไตยมาแล้วก็จนโดนยุบพรรคยุบอะไรก็ไม่ไปไหนแกก็วนเวียนตรงแกนี้แหละครับครับนั่นคือคนน่าจะเป็นคนเดียวนี่แหละแล้วอีกอย่างผมอยากให้ผู้ที่มีอำนาจจริงๆในเพื่อไทยอ่ะไอ้เบรกสมาชิกพรรคไว้หน่อยสสที่สอบตกอะไรก็ให้เงียบๆไว้ก่อนให้มันไปได้ก่อนถึงจะไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาแต่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจมาดูแลเศรษฐกิจก็เอาใจช่วยปากท้องพี่น้องประชาชนมันก็ยังดีเลยไม่ต้องไปอะไรมากยังไงก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วครับและอีกอย่างใครที่สนิทสนมคุณโทนี่เงียบๆก็ได้ครับตอนนี้ครับตอนนี้เบาๆหน่อยครับโอเคครับได้ยินเสียงน้องคนข้างๆเมื่อกี้ได้ไหมโทษติดมาเนาะคนว่าก็ดีสารกันว่ะโอ้มองเสียงกระซี่เหรอเป็นลูกครึ่งค่ะลูกอีสานโอเคครับลูกครึ่งครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับก็คือว่าไอ้ความไม่พอใจเนี่ยส่วนใหญ่มันคนปั่นมันมีอยู่กี่คนเราก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันนะอย่างบางคนที่เป็น Twitter สายปั่นผมไปส่องดูนี่มีคนตามใน Twitter 2,000 คนแต่ปั่นเก่งมากนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับเชิญเลยค่ะได้แล้วใช่มั้ยครับได้แล้วครับเชิญครับคือรู้สึกดัดไปด้วยครับคือเราก็ผมก็เป็นทั้งแฟนคลับเพื่อไทยด้วยแล้วก็มาชอบในแนวทางของก้าวไกลด้วยครับเขาคือเมื่อเช้าที่ฟังคุณอะไรนะคุณอดิศรใช่ไหมครับที่เขาให้สัมภาษณ์รายการกลับมาแก่ครับครับเขาก็บอกว่าเป็นแนวเป็นความคิดส่วนตัวเขาเองที่บอกว่าอยากได้ประธานสภาก็อยากให้เขาไปตกลงกันอีกแกนนำอะครับแกนนำที่เขามีอำนาจคุยกันเองครับ
ไม่อยากให้มาสาดกันไปสาดกันมาอะไรแบบนี้ครับครับครับคือพวกเราประชาชนเนี่ยเราประชาชนมาแล้วเราเลือกมาแล้วครับซึ่งก็คือคุณสองพรรคนี่แหละครับจุดหมายข้างหน้าก็คือตั้งรัฐบาลด้วยกันแล้วก็ทำให้มันเป็นประชาธิปไตยที่ดีครับดูแลประชาชนครับไม่ใช่ว่ามาแตกกันไปแตกกันมาเบรกกันไปเบรกกันมาอย่างเงี้ยแล้ว คนที่เราเขาเลือกมาเนี่ยครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับมันรู้สึกอะไรไปด้วยครับอย่างสายแรกพูดก็ถูกเลยผมเองก็เป็นแฟนคลับของอาจารย์ด้วยก็ฟังทุกวันนั่นแหละขอบคุณมากครับเมื่อคืนก็แวะไปเห็นที่อาจารย์ไปออกรายการกับใครนะคุณเรืองไกรหรือเปล่าครับอ๋อ2วันก่อนวันพุธไม่วันพุธวันอังคารมีรายการนึงแถวช่องแถววิภานี่แหละครับครับครับหานั้นก็เอาเหตุผลของเขาอย่างเดียวเลยนะครับเขาก็ไม่ฟังอาจารย์เลยเนาะครับครับครับก็อยากจะฝากให้สองพักเนี่ยคุยกันให้ดีๆครับสิ่งแรกสิ่งไหนใครจะเอาพักใครจะเป็นประธานสภาก็เอาไปฝังคนพักไหนพักหนึ่งแล้วก็ ครับคุณก็เดินไปด้วยกันก็ไม่เห็นแตกอะไรเนี่ยครับครับก็อุดมการณ์เดียวกันอยู่แล้วหรืออยากจะคือผมมั่นใจนะครับถ้าเกิดเพื่อไทยเนี่ยผมก็แฟนกับเพื่อไทยมานานถ้าเขาข้ามฝั่งไปอยู่กับพักลุงป้อมกับพักลุงตู่อันนั้นและตั้งข้างหน้าผมก็ว่าเขาก็เสร็จเหมือนกันก็ขอเอาใจช่วยทั้งสองพักนั่นแหละครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกคนที่โทรมาดูเป็นแบบแฟนคลับทั้งก้าวไกลเพื่อไทยคือรายการเราเนี่ยคนที่ดูเนี่ยคนรักประชาธิปไตยใช่ไม่ใช่เป็นแบบรักพักคือรักพักก็รักอ่ะอย่างคนนี้เขาคนนี้ศรีสะเกษกับก้าวคนเลือกเพื่อไทยแต่เขาอยากให้รัฐบาลไปมันเดินหน้าประชาธิปไตยสำคัญกว่าพักนะครับขอเชิญครับประชาชนเป็นห่วงครับเชิญครับอาจารย์ติโรจน์ใช่ไหมครับใช่ครับเชิญครับครับอาจารย์ครับอยากจะฝากถึงพรรคก้าวไกลอ่ะครับถ้ามีทางเดินทางเดียวนะครับขยับเป็นรัฐบาลนะครับถ้าขาดเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้วครับครับจุดเรื่องมีอะไรก็คุยกันให้อย่าทะเลาะกันเกินไปเลยนะครับแปลว่าถ้าเพื่อไทยขาดก้าวไกลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ใช่ไหมคือพูดอย่างเงี้ยก้าวไกลขาดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ได้แต่ถ้าเพื่อไทยขาดก้าวไกลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ใช่ไหมถ้าพูดแบบนี้ใช่ครับถูกต้องท่านอาจารย์แล้วเพื่อไทยจะไปเป็นรัฐบาลกับใครข้ามฝั่งเหรอครับมันจะยุ่งเหมือนกันนะครับใช่มันก็ยุ่งฮะแต่ก้าวไกลยุ่งมากกว่าพอถ้าไม่มีเพื่อไทยปุ๊บคุณก็ผิดหวังแล้วไม่ได้เป็นแล้วครับอ๋อแต่ถ้าเพื่อไทยไปอยู่ฝั่งนู้นไม่ผิดหวังก็4ปีนะครับแล้วเชื่อมือเพื่อไทยว่าทำให้เศรษฐกิจปากท้องดีขึ้นนะผมว่าอีก4ปีผ่านไปแล้วไม่ยุ่งแล้วก้าวไกลน่าจะคิดหนักมากกว่าครับแปลว่าถ้าตอนนี้เพื่อไทยแยกกับก้าวไกลแล้วเพื่อไทยไปจับมือกับฝั่งรัฐบาลเก่าโอเคเพราะว่ามั่นใจว่าเพื่อไทยฝีมือเศรษฐกิจดีแล้วคนจะยอมรับได้ใช่ไหมครับใช่ครับทุกวันเนี่ยโอเคปากท้องสำคัญที่สุดนะครับอาจารย์ฮะนะฮะถ้าปากท้องไม่ดีเนี่ยทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปไม่ได้อะครับเอาแล้วสมมติในครม.ที่เพื่อไทยไปจับอีกฝั่งนึงมีอนุทินมีประวิตรด้วยอย่างนี้ก็โอเคอะครับไม่โกรธกันนะครับไม่งงเหรอครับไม่หมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับครับครับเป็นบางพรรคนะครับครับเป็นบางพรรคที่ให้คะแนนเสียงพอก็โอเคแล้วครับแล้วอยากฝากอีกเรื่องนะฮะนโยบายของก้าวไกลครับครับเรื่องกระจายอำนาจนะครับที่จะเลือกตั้งผู้ว่าครับครับผมว่าเอาความคิดเนี้ยมาช่วยตรวจสอบท้องถิ่นที่มีอำนาจล้นฟ้าอยู่แล้วในปัจจุบันไม่ดีกว่าหรือครับว่าทำอย่างไรเนี่ยท้องถิ่นจะโปร่งใสไม่มีการทุจริตเนี่ยเนี่ยถ้าเลือกตั้งผู้ว่าก็เหมือนเปลี่ยนหัวหน้าโจรขึ้นมานั่งนะครับเดี๋ยวนายอำเภอก็ไปเป็นลูกน้องนักการเมืองถูกต้องไหมครับเอาแล้วกำนันที่บ้านก็ต้องไปเป็นลูกน้องนักการเมืองแล้วอย่างนี้คือไม่อยากให้มีเลือกตั้งผู้ว่าให้ไปตรวจสอบพวกที่เป็นองค์การปกครองพวกอบต.ไปโฟกัสตรวจสอบอบต.อบจ.แต่อย่าเลือกตั้งผู้ว่าเพราะเดี๋ยวจะเป็นหัวหน้าโจรใช่ครับถูกต้องครับเอาแล้ว คนต่างจังหวัดเขาบอกว่าทำไมกรุงเทพเลือกตั้งได้อยู่จังหวัดเดียวทำไมเชียงใหม่เลือกไม่ได้ขอนแก่นเลือกไม่ได้จะตอบเขาว่ายังไงครับเชียงใหม่ขอนแก่นศักยภาพแต่ละชุมชนไม่เหมือนนะครับอาจารย์ครับผมต้องยอมรับความจริงตรงนี้ฮะแต่ไม่เอาเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเลยแต่ละชุมชนแต่ละจังหวัดเนี่ยทุกวันนี้เรามาดูท้องถิ่นสิครับครับลองมาดูสิครับระบบระบบทุกวันเนี่ยผมว่ามันต้องมีระบบราชการไว้ถ่วงดุลอำนาจกับท้องถิ่นครับบางจังหวัดนะครับอาจารย์ครับ
หรือบางอำเภอเนี่ยนายอำเภอเนี่ยแทบจะเป็นลูกน้องนายกอบต.อยู่แล้วนะครับอำนาจท้องถิ่นมันล้นฟ้าครับผมเพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเพราะว่าถ้าเลือกตั้งแล้วจะได้โจรมาเป็นผู้ว่าแล้วก็นายอำเภอจะไปเป็นลูกน้องผู้ว่าโจรแล้วจังหวัดแต่ละจังหวัดความพร้อมมันไม่มีมันไม่เหมือนกรุงเทพอันนี้คือมุมมองใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับมีคนพิมพ์เลขห้าเต็มเลยครับเอ็นดูโอเคครับขอเชิญท่านถัดไปครับความเห็นหลากหลายนะครับไม่เป็นไรนะครับความเห็นของประชาชนคือเสียงสวรรค์ทุกคนอยู่แล้วนะครับเชิญเลยค่ะขอเชิญครับหนูชื่อพี่ชาสวัสดีครับจากสาขาราชดำเนินไปดีนะคะครับผมเชิญเลยครับค่ะจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยนะคะเรื่องที่กลับมาครับซึ่งเป็นเลือกตั้งกลับมาเหมือนกันครับก็ไม่อยากให้จะมาทะเลาะกันนะคะฝั่งเดียวกันครับนะคะทุกอย่างก็ต้องอนุบวยกันครับแต่อยากจะฝากถามนิดนึงว่ามันมีอยู่แพลตฟอร์มนึงค่ะ I am Putin นะคะครับเออคือเข้าไปทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะคะจริงเหรอครับเราก็ไม่ทราบสาเหตุอะไรแล้วไปทุกเว็บเลยมั้ยครับหรือว่าเฉพาะเว็บรายการตาสว่างไม่ทุกเว็บเมื่อเช้าดูข่าวเหมือนกันว่าจะมีโทรอ่ะอ๋อเหรอของรายการของคุณสรยุทธ์อ๋อ I am Putin ไปโพลรายการสรยุทธ์ด้วยเหรอพอพูดถึงคุณโทนี่เนี่ยดับตลอดเลยไม่รู้เพราะอะไรโอ้ไอแอมบูตินนี่ลายเว้ยเดี๋ยวผมจะไม่โทรแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะไปบอกหัวหน้ากองบกข่าวช่อง3ว่าชื่อนี้ไปทุกแพลตฟอร์มชอบทั้งสองพรรคนะคะครับแต่ใจจริงเนี่ยชอบเพื่อไทยมากทุกสิ่งทุกอย่างครับลงทุนกลับไปเลือกตั้งเพื่อไทยเลยนะคะอืมครับผมแต่ถ้าไม่ได้แล้วก็ต้องทำใจเพราะว่าสังประชาธิปไตยครับนะคะครับยังไงก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายครับดูอะไรให้มันเป็นแบบให้มีประโยชน์อย่าไปคิดแนวลบครับแต่อยากฝากถึงคุณ I am Putin คุณคือใครเออโอเคนะคะคุณโรธให้กำลังใจผมด้วยไหมครับเนี่ยให้กำลังใจผมหน่อยได้ไหมครับคุณโรธที่เดียวกันนะคะโอเคครับขอบคุณมากโชคดีนะคะที่โทรมาติดขอบคุณมากครับก็ให้กรี๊ดออกมาดังๆนะคะ I am Putin กรี๊ดออกมาค่ะกรี๊ดออกมานะคะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปบอกนักศึกษาผมที่เป็นโปรดิวเซอร์ช่อง3ว่าถ้าเจอชื่อนี้ให้บล็อกให้หมดนี่มาแบงค์แบงค์ไปบล็อกชื่อนี้แบงค์จำไว้แบงค์ไปทุกที่ไปทุกที่แบงค์บล็อกชื่อนี้เลยแบงค์นะคะเดี๋ยวนะโอเคขอเชิญครับเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์สีรถหรือเปล่าครับใช่ครับครับจะคิดว่าผมขอเสนอประเด็นนะครับครับผมเรื่องการทะเลาะกันนี่ผมไม่ทราบว่าใครได้ประโยชน์ครับเนี่ย พวกอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยแพ้ได้ประโยชน์ครับพวกนั่นเองครับไม่รักประชาธิปไตยได้ประโยชน์ครับนั่นเองครับนี่ผมว่าหมอชนน่านกับคุณอะไรนะคุณสีทาเนี่ยผมว่าเขาเป้าหมายเดียวกันนะครับเรื่องเป้าหลังนะครับอย่าทะเลาะกันเลยดีกว่าไหมฮะผมว่าเพราะว่ายังไงคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่พวกเราเลยนะฮะจริงจริงจริงอันนั้นเพราะว่าผมว่าเรื่องประธานสภานี่คงเป็นเรื่องให้โหวตในสภามากกว่าครับนะครับครับเพราะว่าเรื่องตัวนี้มันไม่ต้องทะเลาะกันเลยว่าใครจะได้ตำแหน่งอะไรครับส่วนตัวผมเองขอเสนอคุณอุ้งอิงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับครับผมเพราะว่ามีศักยภาพแล้วก็ประวัตินี้แน่นอนว่าต้องได้แน่ครับผมผมเชียร์อาจารย์สีโรจน์นะครับครับผมขอบคุณมากครับอย่าเพิ่งโดนถอนรายการครับอย่าเพิ่งโดนถอนรายการนี้นะครับครับผมอนาคตไม่แน่นอนครับขอบคุณมากครับโชคดีครับอาจารย์ครับโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับแฟนๆก็รักเรานะแต่คำอวยพรเป็นแบบนี้หมดเลยก็ที่จะให้มองยังไงดีวะให้กำลังใจเซฟปูตินเซฟไอแอมปูตินขอเชิญครับท่านถัดไปครับอาจารย์สีโรจน์นะครับครับผมครับผมคุณเอกครับครับอาจารย์สีโรจน์เมื่อกี้ผมฟังมีผู้ชมท่านหนึ่งที่บอกว่าไม่ควรกระจายอำนาจจริงๆแล้วการกระจายอำนาจเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นครับซึ่งการกระจายอำนาจเนี่ยมันสามารถตรวจสอบส่งดุลกันได้ครับแล้วจะมีฝ่ายค้านมีฝ่ายไม่เห็นด้วยเห็นด้วยอะไรเนี่ยซึ่งกระจายอำนาจเนี่ยมันจะทำให้ระบบมันจะดีขึ้นถ้าเอาระบบราชการเหมือนเดิมเนี่ยมันก็สมคบคิดกันตลอดเวลาครับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยมันจะทำให้ประชาธิปไตยไม่พัฒนาครับ
เสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งอย่างเรื่องก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจริงๆผมก็ประชาธิปไตยเต็มใบนะครับและผมก็หวังกับเพื่อไทยมาตลอดครับเสร็จแล้วว่าในเมื่อก้าวไกลเขามันมองมีอนาคตเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกก้าวไกลครับแต่มันก็เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันทีนี้ผมอยากให้กลุ่มกวนในเพื่อไทยอ่ะผมมองอย่างนี้ว่าเขาอาจจะกลัวกลัวอำนาจของประชาชนคือจริงๆอยากให้กลุ่มเพื่อไทยเนี่ยให้พัฒนาบ้างมองอนาคตลูกหลานบ้างเราสู้กันในเกมถ้ามีนโยบายดีๆหรืออะไรดีๆก็มาแข่งกับก้าวไกลให้คนรุ่นใหม่จริงๆก็อยากให้จับมือร่วมกันนั่นแหละแต่ลดลงบ้างอะไรอย่างนี้ครับให้ประเทศมันเดินหน้าเพื่อจะได้พัฒนากันได้เต็มที่ครับครับโอเคก็ฝากเท่านี้นะครับขอบคุณครับบางทีเห็นดูข่าวแล้วก็อึดอัดใจครับผมอยากอธิบายอยากระบายบ้างโอเคขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าผมเข้าใจความรู้สึกท่านผู้ชมนะอย่างเราเคยทำงานตอนที่เพื่อไทยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราก็รู้จักทุกคนเห็นทะเลาะกันเนี่ยเราก็ไม่ชอบแล้วเราจะรายงานข่าวเนี่ยเราก็อึดอัดนะครับแล้วเราอึดอัดแต่ว่าพอเราไม่รายงานคนอื่นเขาก็รายงานสรยุทธก็รายงานทุกวันเพราะเราก็ต้องรายงานด้วยแล้วเหมือนกันเพราะมันกลายเป็นความขัดแย้งที่มันปิดไม่มิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยพูดเลยนะครับเรื่องแนวทะเลาะกันเพื่อไทยก้าวไกลแต่ตอนนี้ทุกคนแม่งพูดกันทั้งประเทศไม่พูดก็ไม่ได้แล้วนะครับมวยดูมวยขอเชิญครับท่านถัดไปครับเชิญครับท่านผู้ชมนะยังสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมเชิญครับฟังข่าวแล้วก็รู้สึกอึดอัดนะคะแต่การแรกขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์วีโรจน์แล้วก็น้องกะทิด้วยนะคะผมสีโรจน์ครับไม่ใช่วีโรจน์ครับสีโรจน์ครับเดี๋ยวผิดคนครับให้กำลังใจให้ถูกคนก่อนครับวีโรจน์ไม่ต้องการกำลังใจผมต้องการครับอาจารย์สีโรจน์ค่ะครับส่วนกะทิต้องการความรักครับกะทิขาดความรักเชิญครับเชิญครับค่ะขอฝากถึงทั้งสองพรรคเลยนะคะทั้งก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยประชาชนเนี่ยฝากความหวังไว้กับทั้งสองพรรคมากครับก็เลยอยากที่จะบอกถึงสมาชิกทั้งสองพรรคพวกเราดูข่าวแล้วเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เครียดครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปิยบุตรไม่ว่าจะเป็นคุณอะไรนะคะที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องประธานเป็นหน้าที่อยู่ภาคอีสานจำไม่ได้ละอดีศรเพียงเกตใช่ครับค่ะขอความกรุณาสมาชิกแล้วก็ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยกันนะคะครับผู้ที่มีที่มีอำนาจหรือว่ามีสามารถที่จะช่วยให้สมาชิกทั้งสองพรรคเนี่ยเบาๆลงได้เนี่ยครับให้เบาๆลงหน่อยครับขอให้ทั้งสองพรรคสามัคคีกันนะคะครับอย่าให้ใครเนี่ยมาทำให้ทั้งสองพรรคเนี่ยแตกแยกครับฝากแค่นี้ละค่ะโอเคครับให้ประชาชนผิดหวังเลยครับผมขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากครับนี่ความเห็นหลากหลายนะครับส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเหมือนกันเลยทุกคนมันเอาพูดจริงๆคนปกติเขาไม่ได้อยากให้เพื่อไทยก้าวไกลแยกกันหรอกครับแต่อาจจะมีบางคนซึ่งก็ไม่ได้ว่านะครับต่างคนต่างคิดแต่ว่าคนป่วนส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเขาอยากให้จับมือกันง่ายๆมีคุณมี24ล้านเสียงคุณไปแยกกันน่ะคุณจะไปสู้อะไรกับเขาเขามีปืนน่ะ24ล้านเสียงชนะปืนหรือเปล่ายังไม่รู้แต่จะแยกกันเนี่ยคิดเป็นหรือเปล่าขอเชิญท่านไปครับมันยังไม่มีอะไรซับซ้อนเลยในเรื่องนี้ค่ะเชิญค่ะขอเชิญครับสวัสดีครับจางสวัสดีครับมาสุพรรณครับครับคุณมาสุพรรณหายไปนานเชิญเลยครับจางตอนนี้ที่ผมข้องใจก็คือน้องปากับน้องกะทิอ่ะเขาเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่าเขาเรียกเหมือนกันมากอาจารย์ไม่คืออย่าถามแต่เรื่องผู้หญิงครับเข้าเนื้อหาสาระครับผู้ชายจัดรายการไม่เคยถามมันยังไงครับไม่ใช่เรื่องผู้หญิงอาจารย์คือการเมืองนะฮะให้เขาเอาเหตุผลสู้กันผมไม่อยากแสดงความเห็นครับเอาแต่ทีนี้แบบมาให้เครียดไงไม่ถึงแบบผมพยายามดึงเมื่อวานแบบให้เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องให้มันร้อนอะไรมากเกินไปอาจารย์ผมไม่มีความเห็นหรอกครับ
ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับว่ามันก็พอๆกันแล้วครับครับทีนี้เอาซี่มะคาแล้วครับเป็นใหญ่ครับแค่นี้ครับผมส่วนน้องปลากับน้องมะสีผมแกล้งแซวไปครับผมอายุมากแล้วผมก็ไม่ได้ทีบไม่ได้อะไรแล้วครับไม่อยากให้เครียดสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากครับแกเขินเลยผมอายุมากแล้วเห็นไหมอาจารย์ไม่แต่เสียงไม่อายุมากหรอกเสียงยังหนุ่มอยู่เลยเต็มที่40เสียงไม่เผื่อ25ด้วยเผื่ออายุน้อยกว่ากะทิด้วยขอเชิญครับท่านถัดไปครับน้อยกว่าเลยเหรอเออเฮ้ยเสียงยังหนุ่มอยู่เชิญค่ะสวัสดีครับอาจารย์ปิยะน้องกะทิด้วยนะครับครับเชิญครับอาจารย์ที่บอกได้ความคิดนะครับคือว่าเกี่ยวกับประธานสภาหรือตำแหน่งทุนจีนต่างๆนะครับครับให้เอาคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆมาดีกว่านะครับอาจารย์ครับนะครับไม่สมควรว่าจะเป็นโควต้าของพรรคไหนก็ดีนะครับหรือพรรคลำดับหนึ่งลำดับสองหรือลำดับสามก็ดีนะครับครับขอให้คนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆขึ้นมารับตำแหน่งนะครับอาจารย์ครับครับจะทำให้ประเทศชาติเรานี่จะเลยรุ่งเรืองไปมากกว่านี้ครับครับนะครับจะยึดติดกับอำนาจแบบเดิมๆนะครับอาจารย์ที่ต้องเป็นโควต้าของพรรคโน้นพรรคนี้นะครับอาจารย์ครับนะครับผมที่เห็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ว่าใครไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเห็นมีความที่เห็นเป็นอย่างนี้ครับครับขอให้คนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆมาบริหารประเทศดีกว่านะครับอาจารย์ครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับนะครับแค่นี้ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับหาคนที่เหมาะสมเข้าใจพูดเหมาะสมแต่ละพรรคมันจะคิดไม่เหมือนกันใช่ๆตอนนี้เป็นเรื่องดีเบตของแต่ละฝั่งแต่ละพรรคใช่ สวัสดีครับ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 เชิญครับค่ะเรียนอาจารย์ซิโรจน์นะคะครับผมเชิญครับเป็นซิโรจน์ขอบคุณมากที่คอยจะสุขกลางครับไม่ให้สองพรรคที่ทะเลาะกันครับนะคะแต่ว่าอยากจะเรียนบอกว่าเพื่อไทยอ่ะเป็นแฟนเพื่อไทยเป็นแฟนอาจารย์ซิโรจน์เป็นแฟนก้าวไกลสามอย่างนะคะครับไม่เข้าข้างใครครับอยากจะเรียนว่าเพื่อไทยอ่ะค่ะต้องใจเย็นๆหน่อยอ่ะอย่าเพิ่งโต้ตอบเพิ่งเลยมากมายก็ไปเฉยว่าพวกผู้ใหญ่ในเพื่อไทยนะคะครับแล้วก็อะไรๆมันก็จะดีขึ้นหน่ะนะคะอาจารย์ว่าไหมไม่แสดงความเห็นครับเชิญต่อครับไม่อ่ะก็เป็นประชาชนเป็นหนึ่งที่อยู่ข้างประชาธิปไตยครับครับก็อยากให้มีให้ผู้ไทยเพราะว่าผู้ไทยเป็นผู้ใหญ่กว่านะก็ใจเย็นๆหน่อยใจเย็นหน่อยเดี๋ยวอะไรๆมันก็ดีเองครับก็อาจารย์ก็คิดดูเหมือนอย่างนี่กระดองบอลที่เห็นนี่เองนะฮะครับเหมือนเมียจับเรียกว่าผัวมีจิตอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ไว้ใจมันไม่มีทางไว้ใจ 100% ต่อไปได้แล้วครับก็ต้องใจเย็นๆครับครับครับนะคะโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ความเห็นหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ทิศทางคล้ายๆกันนะครับก็คือต้องการเห็นฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ไม่มีความเห็นใดที่โทรมาแล้วบอกว่าอยากให้เพื่อไทยก้าวไกลแยกกันมีอยู่ท่านเดียวนะครับที่บอกว่าเพื่อไทยแยกไปเลยไปจับมือกับพรรคฝั่งรัฐบาลก็ได้เพราะว่าเพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเพื่อไทยแยกกับก้าวไกลไปจับมือกับประยุทธ์ประวิตรอนุทินได้หมดนะครับเพราะว่าเพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจแล้วก็บริหารยาไปเลย4ปีแล้วถึงวันนั้นก้าวไกลพังพินาศย่อยยับเองนะครับก็เป็นมุมมองนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีคนคิดแบบนี้ในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นความเห็นเป็นเรื่องหลากหลายนะครับเราเป็นสื่อก็สะท้อนความเห็นที่หลากหลายแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องบอกว่าอยากเห็นเพื่อไทยและก้าวไกลหรือจะเป็นก้าวไกลและเพื่อไทยก็ได้คือถ้าพูดเพื่อไทยก่อนก้าวไกลก็งงแบบพูดก้าวไกลก่อนหรือเพื่อไทยก่อนมันจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลหรือก้าวไกลเพื่อไทยเอาพรรคไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยครับจับมือร่วมกันนะครับเพราะว่าคุณมี24ล้านเสียงอีกฝั่งนึงมีปืนมีองค์กรอิสระอ่ะคุณมี24ล้านเสียงคุณยังไม่รู้จะชนะเขาเลยหรือเปล่านะแล้วถ้าคุณ24ล้านเสียงคุณแตกเป็น2ขั้วเอาอย่างนี้ผมบอกให้เลยนะก้าวไกลเพื่อไทยถ้าคุณไม่คิดให้ดีคุณจะจบแบบประยุทธ์ประวิตรแยกทางกันเราชิบหายทั้งคู่อ่ะสูตรนี้ฝั่งรัฐบาลเขาพลาดไปแล้วนะครับประยุทธ์ประวิตรแยกทางกันเจ๊งทั้งคู่คุณจะเดินตามรอยเขาถ้าคุณไม่คิดให้ดีนะครับจะพังเงินหมดนะครับประชาชนเขาหวังไว้กับคุณ26ล้านเสียงนะครับแก่ๆกันแล้วคิดเยอะๆหน่อยนะครับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณกะทิมากครับแล้วเจอกันในโอวิวตอนเย็นครับสวัสดีครับ